สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีซีรีส์พัดใบจากคู่หูคู่ซ่าฮาคูณ2สู่โคเวอร์เพื่อนรักหาลุยหลังจากที่2แสบนั้นเปิดตัวเดอะมูฟวี่ดังถล่มทลายก็มีหลายเหตุการณ์ที่อีโต้หรือไอฟูนั้นไม่ได้แสดงต่อครับข่าวเป็นยังไงลองไปติดตามดูจากคลิปในช่องผมได้นะครับจะเป็นยังไงจากไอหัวฝอยทองสู่ไอหัวทากเปียเดดร็อกการผจญภัยครั้งใหม่กับเพื่อนซีคนใหม่จะสนุกขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเรื่องราวมันก็ผัดใบมาสู่ปี2000เป็นยุคใหม่ที่ไม่ใช่ยุคเด็กเหี้ยวในสมัยก่อนแล้วมีชายคนหนึ่งเดินถือรูปปั้นเข้ามาในเมืองครับเดินโยกไปแล้วก็โยกมาใช่แล้วครับนี่คือไอมิซึฮาชิอดีตไอหัวฝอยทองตอนนี้ทักเปียเดดร็อกเขาย้ายเข้ามาเมืองใหม่เพราะว่าเขาเสียพ่อแม่อันเป็นที่รักไปอยู่ดีๆมีนักเลงปั่นจักรยานแป่นๆมาชนพระเอกครับด้วยความที่เป็นเด็กใหม่นั้นเพิ่งเข้าเมืองใหม่มาก็หลงทางตั้งแต่เริ่มถูกพวกนักเลงนั้นเตะและลุมกระทืบจนอ่วมเลยซึ่งแปลกมากที่เอมิซึฮาชินั้นไม่ยอมตอบโต้อะไรเลยตัดภาพมาที่โรงเรียนมัธยมในเขตเมืองมีเด็กคนหนึ่งมีชื่อว่าไอโถถูกนักเลงไถเงินและรังแกทุกๆวันเลยครับซึ่งไอโถมันก็ฉลาดถึงแม้ว่าจะถูกไถเงินแต่เขาก็คือตัวเอกที่เป็นเพื่อนของพระเอกอีกคนใช้วิธีซ่อนเงินถึงแม้ว่าจะถูกซ้อมทุกวันก็ตามและตัวเอกอีกคนก็มีชื่อว่าน้องยุยครับเธอเป็นสาวแว่นที่เป็นเพื่อนของไอโถไอโถเป็นเด็กเนิร์ดที่ไม่ยอมสู้คนเขากลับบ้านมาถึงขั้นประหลาดใจเลยเปิดประตูมาเจอชายคนหนึ่งนั้นนั่งหันหลังเก๊กอยู่บนรถว่าไงพักพวกฉันมิซึฮาชิไม่ได้เจอกันนานตั้ง8ปียังจำกันได้หรือเปล่าว่าไอทิศไอโถก็ถามว่ามึงใครเนี่ยไว้ผมทรงอะไรของมึงเนี่ยเธอก็บอกว่ากูไงเพื่อนของมึงที่จากกันได้8ปีแล้ววันนี้กูกลับบ้านเกิดคิดถึงเมืองนอนและคิดถึงมึงมากจึงมาหาคนแรกพระเอกมือหนักดึงแฮนด์รถของไอโทหลุดไป1ชิ้นดังพึดไอโทถึงกับด่ามึงทำบ้าอะไรมึงของยิ่งแพงอยู่โหแล้วพระเอกก็ดึงไฟท้ายหลุดดังพึดไปอีกชิ้นโถมึงเอาอีกแล้วไอปากะโฮไม่เอานะเพื่อนกันไม่เจอกันนานแค่นี้อย่าคิดตังกันเลยรอบนี้แค่พิงรถถึงกับความอะไรกระจัดกระจายไปหมดเป็นการกลับบ้านเกิดครั้งแรกที่โคตรจะวุ่นวายเลยครับนี่คือการเดินทางครั้งใหม่ของมิซึฮาชิที่ตัวเขานั้นได้กลับบ้านเกิดแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วยังอยู่ในยุคที่ผู้คนนั้นฮิตทำทรงผมเด็กเหี้ยวคลองเมืองปัจจุบันโตขึ้นเข้าสู่ยุค2000หลายอย่างก็เปลี่ยนไปเป็นการเดินทางครั้งใหม่และทรงผมครั้งใหม่ของไอราชาจอมสกปรกและเขายังมีคู่ซีจอมขี้ขาดอย่างไอโทอยู่ข้างกายและยังมีอีกคนคือไอเคนหนุ่มร่างใหญ่ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครปฐมบทครั้งใหม่นี้พระเอกนั้นต้องเจออีกหลายกลุ่มหลายแก๊งและยังได้พันธมิตรที่ดีมีชื่อว่าไอไกเป็นช่างซ่อมรถทรงผมใหม่การเดินทางครั้งใหม่จากคู่หูคู่ซ่าสู่โคเวอร์เพื่อนรักขาลุยเรามาเริ่มฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับหลังจากฟังปฐมบทซึ่งไอโถก็มาที่ร้านซ่อมรถของไอไกทุกๆวันไอไกเป็นคนนิสัยดีมากและมีฝีมือชกต่อยที่คุมเขตเมืองนี้ได้ง่ายๆสบายเลยไอไกถามว่าเพื่อนนายเราที่เดินตามมานะหันมาว่าตาเอฉันเองเพื่อนฉันตามนายมาเองเขาบอกว่าเขานั้นจะมาอยู่บ้านเดียวกับไอโทครับซึ่งแม่ของไอโทก็อนุญาตให้พระเอกมาอยู่ด้วยพระเอกจึงถามว่าไอหน้าจึงดึงคนนั้นคือใครว่าที่ซ่อมรถนะไอโทต้องรีบพาพระเอกออกมาเพราะกลัวไอไก่ต่อยพระเอกครับพระเอกก็เดินตามตื้อเพราะอยากคุยกับเพื่อนที่ห่างกันตั้ง8ปีแต่ไอโทก็ไม่สนใจไล่พระเอกไปไกลๆเพราะรำคาญอยู่ดีๆมีนักเรียนเรียกว่าเฮ้ยไอหัวทักเปียนะมึงอะทักเปียซะน่าเกลียดเลยมึงเป็นเพื่อนกับไอโทหรือไงวะไอโทก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันนะเพราะฉันติดเงินพวกมันอยู่นักเลงมันก็ย้ำถามและเรียกให้ไอโทนั้นเข้ามาคุยกันใกล้ๆหน่อยสิและเหม็นขี้หน้าไอหน้าทักเปียมากจะไปไหนก็ไปไกลๆตีนเพกบอกเรียกผมละครับขอรีบวิ่งเข้าไปหานักเลงทันทีดูท่าวิ่งของเขากวนประสาทไม่เปลี่ยนเขาวิ่งเข้าไปกระโดดลอยตัวทีบยอดหน้านักเลงไปเต็มๆข้าวหลังอย่ามาแซวเรื่องทรงผมของกูอีกนะพวกมึงเข้าเมืองมาวันแรกกระโดดทีบนักเลงตกสะพานไอ้โทบอกเกิดเรื่องใหญ่แน่พวกมันมาเอาคืนมึงแน่ต่อไปนี้มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกกูต้องโดนพวกมันตามมากระทืบเอาคืนกูแน่ๆเพราะกูติดเงินพวกมันอยู่เพกจึงบอกว่าติดเงินอะไรวะกูใช้หนี้แทนมึงไปแล้วไงไอ้โทกูเอาตังค์ใจนี่แทนมึงไปแล้วเพื่อนมึงจะห่วงอะไรวะไอ้โทก็บอกมึงไม่ต้องมายุ่งอ่ะมึงจะไปไหนก็ไปไอ้มิสซือฮาชิก็ได้พี่ไปก็ได้มึงอย่างอกูแล้วกันนะมึงอ่ะจ้าเอไม่คิดจะงอเขาหน่อยหยอเขาอุตส่าห์หันมาเนี่ยซึ่งไอ้โทก็ไม่สนใจอะไรพระเอกเลยครับไอ้โทกลับบ้านมาก็ต้องซึ้งใจสุดๆเขาเห็นกระเป๋าเงินของพระเอกนั้นที่มีเงินมหาศาลซึ้งใจมากๆพอพระเอกพูดจริงใช้หนี้แทนไอโทไปแล้วไอโทก็เห็นรูปปั้นหน้าบ้านที่พระเอกนั้นแบกมามันคือรูปปั้นในวัยเด็กที่ทั้งสองสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปในวัยเด็กทั้งสองเป็นเพื่อนซีกันและสลักชื่อลงไปบนรูปปั้นแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเอกนั้นย้ายเมืองไปเป็นเด็กเหวย้อมผมสีทองห่างไปจากบ้านเกิด8ปีเต็มปัจจุบันเขากลับมาและทำให้ไอโทนึก
ขึ้นได้ไอ้โทจึงรีบออกตามหาพระเอกให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่เขาถูกพวกแยงกี้และนักเลงที่ถูกพระเอกกระทืบหน้าตามมาเอาคืนครับเฮ้ยไอ้หัวทักไปเพื่อนมึงอยู่ที่ไหนวะไปเรียกมันมาซิไอ้หน้าคอซอกมานั่นนะกูได้ยินข่าวว่ามันกระทืบลูกน้องกูไป2คนพวกนักเลงกดดันให้ไอ้โทนั้นบอกที่อยู่ของพระเอกไอ้โทนึกถึงวันที่เคยสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนซีกันเขาเลือกที่จะเงียบและปกป้องพระเอกโดยที่ไม่บอกที่อยู่จนไอ้โทนั้นถูกนักเลงรุมกระทืบครับในขณะที่น้องหยุยกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านเธอก็ถูกชายแต่งตัวประหลาดวิ่งลงมาตัดหน้าจนเธอนั้นล้มอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรแวบๆอะครับสีขาวว้าวว้าวว้าวกางเกงในสีขาวด้วยนะครับเนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกที่พระเอกนั้นแซวน้องยุยและพวกนักเลงมันก็ขับรถมาส่งหมายท้าให้กับพระเอกว่าถ้าไม่รีบไปช่วยไอ้โทรับรองว่าพวกกูกระทืบมันตายแน่เมื่อพระเอกเห็นว่าไอ้โทนั้นถูกกระทืบอยู่จริงๆเขาตัดสินใจขโมยจักรยานของน้องยุยทันทีไปก่อนนะครับน้องกกน.สีขาวของพี่ได้โทก็ถูกพวกนักเลงรุมซ้อมอย่างหนักเลยครับเพราะพวกมันนั้นต้องการให้ไอ้โทพาพระเอกมาที่นี่ให้ได้พระเอกปั่นจักรยานมาก็ทำฟอร์มโทรศัพท์แจ้งตำรวจฮัลโหลครับจ่าครับมีนักเลงกระทืบเพื่อนผมครับรีบๆมาเลยนะครับจ่ามีแต่วัยรุ่นครับจ่าครับทำอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยครับจ่าครับผมจ่าจ่าต้องรีบมานะครับผมกลัวจะแย่แล้วพวกนักเลงก็ถามว่ามึงเป็นเด็กเหี้ยยังไงวะเนี่ยมีเรื่องแล้วโทรฟ้องตำรวจพระเอกมันกวนตีนจริงๆครับไม่ได้โทรแกล้งตำรวจโทรศัพท์ไม่มีตังจะโทรออกได้ยังไงแต่พวกนักเลงมันก็กลัวพากันวิ่งหนีนึกว่าตำรวจจะมาแต่ไอ้มิซึฮาชิมันก็คือขาโหดจอมสกปรกอยู่แล้วซึ่งพวกนักเลงกลับฐานทัพมาได้แป๊บเดียวเพกระบุกมาวิ่งเข้าไปต่อยยอดหน้าเปิดก่อนทันทีเฮ้ยไอหัวทักเปียมึงกล้ามาถิ่นพวกกูหรอวะนักเลงถามในเมื่อมึงกล้าเข้ามาพวกกูก็จะจัดให้พระเอกเลยเสยปลายคางหมุนตัวเตะโคตรเก่งเชิงมวยของเขาอ่านการเคลื่อนไหวพวกนักเลงได้ทั้งหมดเหตุการณ์นี้พวกนักเลงสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบพระเอกทันทีพระเอกมันก็โคตรสดวิ่งเข้าไปไล่ต่อยหน้าเรียงตัวใครส่วนเข้ามาก็ต่อยซ้ายใครวู่วามก็ต่อยขวาเวลาเอาจริงโคตรน่ากลัวเพราะเขาโกรธมากที่มาทำร้ายไอ้โทเพื่อนของเขาให้รู้ซะบ้างว่า3ปีที่แล้วกูเคยเป็นเด็กเหี้ยโคตรสดถึงภาคนี้จะไม่มีคู่หูแต่พระเอกนั้นก็ยืนหยัดด้วยตัวเองได้แค่เข้าเมืองมาวันแรกก็เล่นงานพวกนักเลงสั่งสอนให้ลาบจำเอาเป็นว่าไม่มีใครสู้ได้เขารีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือไอ้โทที่นอนบาดเจ็บซึ่งน้องแว่นเธอก็มาเอาจักรยานเธอคืนและเธอก็เรียกพระเอกว่าไอ้โจรขโมยจักรยานโรคจิตดูกางเกงในเรื่องราววุ่นๆในวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันต่อมานักเลงมันก็ไปฟ้องลูกพี่ครับลูกพี่ของพวกมันนั้นคุมโรงเรียนเถื่อนในย่านเขตเมืองด้านนอกมันฟ้องว่าไอ้หัวทักเปียกระทืบพวกมันอ่วมเลยลูกพี่มันจะให้ข่าโหดลูกน้องของมันนั้นไปจัดการพระเอกเพราะข่าโหดคนนี้คือคนที่พวกมันใช้งานได้ตลอดเวลามึงรีบมาเลยนะมีคนเล่นงานลูกน้องกูซึ่งพวกนักเลงมันก็เรียกพระเอกและไอ้โทขึ้นมาบนด้านฟ้าและเรียกข่าโหดอย่างไอ้เข็นมาจัดการพวกพระเอกพระเอกเห็นว่าไอ้คนนี้หน้าตาคุ้นๆแต่ว่าเฮ้ยไอ้เข็นมึงจำกูไม่ได้หรอวะไอ้ทิศกูไม่ซื้อฮาชิเพื่อนรักในวัยเด็กของมึงไงไอ้เข็นเอาหัวโขกหน้าพระเอกไปหนึ่งทีนี่มึงทำบ้าอะไรวะเพื่อนกันทักทายกันอย่างนี้เหรอซึ่งฉายาของไอ้เข็นคือชายที่ไม่มีใครทำให้เขาล้มลงได้พระเอกไปหนึ่งทีก็ไม่สะเทือนเลยครับทั้งสองยื้อกันต่างคนต่างมีแรงที่สูสีไอ้โทก็ไม่ห้ามเพราะเขารู้เรื่องราวทั้งหมดอดีตพวกเขาทั้งสามคนนั้นเป็นเพื่อนรักที่ร่วมสาบานกันเขาจึงปล่อยทั้งคู่ประลองฝีมือวัดใจกันไปเลยไอ้เข็นมันก็อึดโดนต่อยยังไงก็ไม่ล้มมึงหายไปไหนมาไอ้มิซูฮาชิไอ้เข็นถามมึงหายไปไหนมาทั้ง8ปีได้ข่าวว่ามึงเป็นเด็กเฮลชื่อดังงั้นหรอพระเอกก็ต่อยแล้วบอกว่าใช่กูเป็นเด็กเฮลเขาเด้งตัวออกมาต่อยส่วนไอ้เคนไปมาสุดท้ายทำให้ไอ้เคนนั้นล้มลุกขึ้นมายืนไม่ไหวเป็นครั้งแรกที่ไอ้เคนนั้นพ่ายแพ้และนอนลงกับพื้นเพกจึงชวนให้ไอ้เคนลุกขึ้นมาแล้วไปกินข้าวด้วยกันอยากจะคุยว่า8ปีที่ผ่านมาสบายดีกันบ้างหรือเปล่าแต่ทว่าไอ้เคนก็ขอตัวไปทำธุระอะไรบางอย่างเขานั้นถูกพวกนักเลงเรียกมาด่าเรื่องที่ไอ้เคนนั้นแพ้ต่อยหัวทักเปียพวกมันถามว่าไอ้เคนนั้นแพ้ไอ้หัวทักเปียได้ยังไงวะไอ้เคนก็บอกว่านั่นน่ะคือเด็กเฮลที่ต่อยโคตรเก่งเลยนะธรรมดาสิที่ฉันต้องแพ้มันอยู่ดีๆพระเอกวิ่งเข้ามากระโดดถีบยอดหน้าพวกนักเลงอีกครั้งเขารู้แล้วว่าทำไมไอ้เคนถึงยอมรับใช้พวกนักเลงครับพระเอกเข้ามาต่อยเปิดศึกบวกกับพวกมันอีกครั้งอีกรอบเขาไม่ต้องการให้ไอ้เคนยอมก้มหัวและรับใช้คนพวกนี้พระเอกมันไส้ลูกพี่ของไอ้เคนจะเข้าไปต่อยตัวที่ชอบหลอกใช้ไอ้เคนครับแต่ไอ้เคนก็ห้ามไว้ไม่ให้พระเอกต่อยซึ่งไอ้เคนขอให้พระเอกนั้นกลับไปก่อนที่เขาจะเคลียร์เองที่ไอ้เคนยอมทำตามพวกนักเลงนั้นก็เป็นเพราะว่าไอ้เคนเคยยืมเงินพวกมัน1ล้านมาใช้หนี้ให้พ่อนี่คือเหตุผลหลักที่พวกมันนั้นเรียกใช้ไอ้เคนได้ตลอดเวลาซึ่งไอ้โทเห็นว่าพระเอกกำลังเอาเงิน1ล้านไปทำอะไรบางอย่างเขารู้แล้วว่าพระเอกนั้นจะเอาเงินนั้นไปใช้หนี้ให้ไอ้เคนซึ่งไอ้เคนก็มาหาไอ้โทพอดีซึ่งเขาตกใจมากที่รู้ว่าพระเอกนั้นจะเอาเงินไปใช้หนี้แทนตัวเขาพระเอกนั้นบุกมาลังนักเลงเพื่อจะใช้หนี้ให้ไอ้เคนครับเพื่อนกูติดเงินมึงล้านหนึ่งใช่ไหมวะ
นักเลงบอกว่าใช่ใช้นี่อย่างเดียวไม่พอนะต้องใช้ดอกด้วยสิวะเพื่อนมึงอะมันโง่มาก้มหัวขอยืมเงินกูเวลากูหลอกใช้ให้ไปตีใครเพื่อนมึงก็โง่สุดๆทำตามกูทุกอย่างสั่งให้ตีคนอื่นจนแขนหักเพื่อนมึงก็ทำถ้าไม่ให้เรียกเพื่อนมึงว่าหมาจะให้เรียกว่าตัวอะไรดีวะเพกโมโหบีบแก้วแตกคามือควักเงินออกมาวาง1 ล้านขอให้นักเลงยอมจบทุกอย่างแต่ทว่านักเลงมันไม่ยอมจบเรียกลูกน้องมารอกระทืบพระเอกแล้วมันล่อพระเอกมาที่สุสานเพื่อกระทืบพระเอกตายจะได้ฝังพระเอกที่นี่ทันทีพวกมันหัวเราะเพราะมั่นใจว่าพระเอกคนเดียวโดนพวกมันกระทืบแน่พระเอกเดินเข้ามาเอานิ้วดีดหน้าผากไป1 ทีหัวหน้าแก๊งอย่างมึงแค่ดีดหน้าผากก็ร้องฟ้องแม่แล้วซึ่งพระเอกมันก็ฉลาดวิ่งล่อนักเลงไปเรื่อยค่อยๆแยกออกมาทีละคนเพราะพวกมันมีทั้งมีดมีทั้งไม้พระเอกต้องระวังตัวสุดๆใช้วิธีลักลอบต่อยเรื่อยๆแกล้งทำเสียงและหน้าหลอนๆเออผีอยู่ข้างหลังจ้าหันมาสิจ้าผีอยู่ทางนี้ผีพ่อมึงสี่รอแบบนี้พระเอกรีบวิ่งมาต่อยเข้าหน้าไอ้ล้นไป1 ทีและรีบวิ่งไล่ไต่หัวหน้าแก๊งต่อซึ่งมันก็ปาขนมจากสุสานพระเอกก็ชะแวกแวบรับเอาไว้ได้มันกลัวถึงขั้นจะคืนเงินร้านให้กับพระเอกทันทีพระเอกโมโหเอาเงินร้านยัดปากครับซึ่งไอ้เข็นและไอ้โทก็มาถึงที่สุสานแล้วก็ได้ยินว่าพระเอกไม่พอใจที่รอกใช้ไอ้เข็นเพื่อนเขาแบบนี้และไม่ว่าใครก็ยังมาแตะต้องเพื่อนพ้องของกูอีกเขารัวมาต่อยเข้าท้องไปเป็นชุดทำให้ไอ้เข็นนั้นร้องไห้ซึ้งน้ำใจของคำว่าเพื่อนตอนได้เคยสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนรักกัน3 คนตอนนี้คำสัญญานั้นมันช่างย้ำเตือนหัวใจดีจริงๆพระเอกต่อยปากพร้อมกับเงินที่ยัดเข้าไปปิดฉากแก๊งนักเลงที่ลอกใช้เพื่อนของเขาได้สำเร็จเดินออกสู่สารมาเพื่อนกระโดดมาขวางพระเอกร้องว้ายตกใจหมดนึกว่าผีลอกผีประยุทธ์ไอ้เคนขอบคุณที่พระเอกนั้นทำเพื่อเขาขนาดนี้เพราะด้วยความรักที่มีให้เพื่อนจึงทำให้ไม่หวังผลอะไรตอบแทนตอนนี้สมาชิกแก๊งมีทั้งหมด3 คนแล้วเดินไปด้วยกันเอามือจกตูดกันสมดังกันเป็นเพื่อนสนิทและไอ้โถนั้นก็มาเอาอะไรที่ร้านของไอ้ไก่ครับซึ่งไอ้ไก่ใจดีเวลามีอะไรก็แบ่งปันให้เสมอไอ้โถเดินมาก็ถูกพวกนักเลงมาหาเรื่องอีกแล้วเจอพวกเด็กช่างรุมซ้อมรุมเตะกลางทางเขาขี้ขาดและไม่กล้าสู้พวกเด็กช่างเลยไอ้ไก่รีบวิ่งเข้ามาช่วยและบอกให้ไอ้โถหนีไปซึ่งไอ้ไก่เปิดเด็กช่างไปก่อน1 ดอกทำให้พวกเด็กช่างรีบวิ่งหนีไม่รู้เสียแล้วว่าไอ้ไก่นั่นคือผู้นำของเขตเมืองนี้พระเอกเดินเข้าโรงเรียนมาก็เห็นว่าไอ้ไก่นั้นฮอตมีแต่คนชื่นชอบและสาวๆกรี๊ดกราดเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงถึงจะฮอตแบบนี้บ้างดูสิมันสาวๆกรี๊ดมันไม่หยุดเลยโอ้กุยชาซังเด้บะมักอีรีได้นี่อิจฉาที่สาวๆมารุมล้อมมันโถไอ้แมงมันตอมขี้พวกเด็กช่างมันก็ยกพวกมาหาเรื่องไอ้โทและน้องยุยครับมันจับตัวไอ้โทไปเพราะมันต้องการให้ไอ้ไก่นั้นออกมาจากรูมาเจอพวกมันหน่อยพระเอกที่อยู่กับไอ้ไก่นั้นก็ได้ยินข่าวว่าพวกเด็กช่างจับตัวไอ้โทไปครับมันโทรตามให้ไอ้ไก่มาที่โกดังร้างเดี๋ยวนี้คืนช้าน่ะไอ้โทตายแน่พระเอกที่ได้ยินก็ของขึ้นเมื่อรู้ว่าไอ้โทนั้นโดนลักพาตัวมันให้เวลา5 นาทีถ้าไม่มาทุกอย่างก็จบไอ้ไก่รีบคล่อมมอไซจะไปช่วยไอ้โทพระเอกก็บอกผมไปด้วยครับพี่ผมขอไปด้วยครับไอ้ไก่บอกว่าไปได้นะแต่อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกแหละไอ้น้องพระเอกจึงถามว่าทำไมต้องใส่อ่ะใส่แล้วไม่เฟี้ยวเลยนะนี่ไอ้ไก่บอกว่าใส่เถอะนะเขารีบซิ่งรถออกไปพระเอกร้องขับเบาๆหน่อยสิเพ่ในขณะที่ไอ้โทนั้นและน้องยุยกำลังหาทางหนีไอ้ไก่ขี่รถดิฟกลับมาพระเอกถึงกับด่าตลอดทางมึงขับรถเชี่ยอะไรของมึงไอ้น้องจะเป็นมิสซ้อนท้ายของพี่ใจน้องต้องถึงสิวะอย่าโกรธพี่นะน้องรถพี่มันแรงมันต้องแซงทางโค้งไอ้ไก่ซิ่งพาพระเอกฝ่าวงล้อมเข้ามาบิดหมดปอกไม่ทะเลาะให้รู้ไปเบรกดังอี๊ดสะบัดจนพระเอกไปลังกาฝ่าดงนักเลงหัวทิ่มโคตรไก่แหมไอ้ไก่เปิดตัวนักเลงย่างรอล่อสุดๆ ส่วนพระเอกเปิดตัวยิงกับคนเมาอย่าดองซะงั้นพระเอกรีบเดินมาเขาไต่ตูดไอ้ไก่ไป1 ทีกูว่าแล้วกูก็ว่าทำไมมึงให้กูใส่หมวกกันน็อกแท้ไอ้ไก่ที่แท้มึงจะดิฟรถก็ไม่ยอมบอกกูก่อนพวกเด็กช่างมันก็ขู่ว่าถ้าพระเอกและไอ้ไก่ขยับมันจะซ้อมไอ้โททันทีซึ่งมันก็ซ้อมไอ้โทไปเป็นชุดไอ้ไก่และเพ่ก็ตกลงจะไม่ยอมตอบโต้พวกเด็กช่างเลยยอมให้พวกมันซ้อมยอมพวกมันต่อยตีไปเป็นชุดที่ไม่ยอมตอบโต้ก็เพราะอยากปกป้องเพื่อนยอมให้มันต่อยจนกว่าจะพอใจมันถึงปล่อยทุกคนไปได้เพ่เริ่มตะบะแตกเพราะไม่เคยยอมใครแบบนี้ยิ่งเห็นว่าไอ้ไก่ถูกพวกมันข่มเหงพระเอกก็ยิ่งของขึ้นเขาลุกขึ้นมาเปิดใส่เด็กช่างก่อนทันทีและเรียกให้ไอ้ไก่นั้นลุกขึ้นมาช่วยกันได้แล้วอย่าสำออยตอนนี้ทั้ง2ร่วมมือกันไล่กระทืบพวกเด็กช่างไปเป็นชุดถ้ามัวแต่เล่นกับนกกระจอกก็จะพลาดกระทืบนกอินทรีพระเอกเดินง้างหมัดมาเสยปลายคางหัวหน้าแก๊งเด็กช่างต่อยออกไปโคตรแรงชัยชนะครั้งนี้เป็นพระเอกที่เป็นคนปิดฉากครับเขาสามารถช่วยไอ้ไก่และไอ้โถให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพระเอกยืนแอคบอกเอออย่าครับทุกคนไม่ต้องขอบคุณผมนะครับผมเกรงใจไม่ต้องนะครับขอบคุณครับมึงแอคอะไรอยู่ฮะไอ้มิซึฮาชิกูไปก่อนนะเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วกันนะมึงอะมัวแต่ยืนแอค
วันต่อมาพระเอกใช้ให้ไอ้โถและไอ้เคนเดินแบกรูปปั้นเขาทั้ง3ตัดสินใจมาเช่าห้องพักอยู่ด้วยกัน3คนและนี่คือน้องยุยครับเธอนั้นทำงานกลางคืนเธอถูกพวกผู้ชายนั้นรุมแย่งขอเบอร์โทรพระเอกก็เข้ามาปกป้องบอกให้ผู้ชายหลบไปหน่อยไปไกลๆตีนเพียงสาวกระซิบพระเอกก็มีแรงแอคทันทีโอ้น้ำเดินครับโชว์ความบ้าดีเดือดเอาขวดตีหัวตัวเองซะงั้นกลัวไหมพวกมึงอะกลัวไหมกลัวกูไหมถ้าไม่กลัวพากูไปโรงพยาบาลด้วยไปเย็บแผลจะขอเบอร์สาวมือไม้ก็สั่นไปหมดโทษทีครับหัวใจผมสั่นไม่ใช่เจ้าเข้านะครับเนี่ยในวันที่ทุกคนนั้นเข้าเรียนพระเอกมันก็ไม่เรียนมายืนตกปลาหาข้าวเย็นซะงั้นและมียังกี้กำลังทำร้ายผู้คนอยู่ข้างๆบ่อตกปลาทำให้พระเอกอารมณ์เสียเสียงดังจนปลาไม่กินเบ็ดเขาตัดสินใจกระโดดขวางรถพวกยังกี้พวกมันนั้นไปเข้าท้องพระเอกไปก่อน1ทีเลยและถามว่าไอ้หัวทักเปียมึงมีอะไรกับพวกกูวะพระเอกโมโหว่านี่ไงกลัวปลาตีมาฝาก1ทีและเขาก็ใช้หัวโขกหน้าพวกยังกี้ไปเต็มๆพวกมันกลัวจึงรีบขับรถหนีพระเอกทันทีครับไม่รู้เสียแล้วว่าเมื่อก่อนพระเอกนั้นก็เก่าและสดกว่านี้และที่นี่คือโรงเรียนเทคนิคที่พวกยังกี้รวมตัวพวกมันมาฟ้องลูกพี่ว่าพวกมันนั้นถูกไอ้หัวทักเปียกระทืบมาผู้นำที่นี่คือ2พี่น้องสุดเถื่อน2พี่น้องเทคนิคแน่นอนว่าหลังจากนี้พวกมันตามล่าและไล่กระทืบพระเอกแน่เวลาเขาให้เรียนนั้นพระเอกมันก็ไม่เรียนจะชวนไอ้โทไปตกปลาที่แม่น้ำบางปะกงใช้ชีวิตโคตรชิลสมกับเป็นไอ้มิตซึฮาชิเลิกเรียนมา2พี่น้องเทคนิคก็บุกมาหาพระเอกที่โรงเรียนพยายามเค้นถามว่าไอ้หัวทักเปียนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าน้องยุยนั้นเธอก็บอก2พี่น้องเทคนิคไปว่าพระเอกอยู่บ่อตกปลามันตกปลาอยู่ไปกระทืบมันได้เลยเพื่อนรักขาลุย EP 1ถึง3จบลงเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่น้องยุยนั้นได้บอก2พี่น้องเทคนิคไปว่าพระเอกนั้นตกปลาอยู่ที่ไหนโดยที่พวกมัน2คนนั้นรีบไปหาพระเอกทันทีคนพี่ชื่อไอ้ไก่คนน้องชื่อว่าไอ้แจ้เป็น2พี่น้องเทคนิคสุดโหดที่เพิ่งเข้าได้ปี1เท่านั้นก็โหดแล้วทั้ง2มาถึงหาพระเอกยังไงก็หาไม่เจอเพราะเขาแค้นใจมากที่พระเอกต่อยเด็กเทคนิคเสริมเสียชื่อเสียงไป2คนตัดภาพมาที่ไอ้เข็นเขานั้นกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนเล่าให้ฟังว่านายรู้จักไอ้หัวทักเปียหรือเปล่าว่าไอ้ทิศแม่งโคตรสดโคตรเก่าเลยต่อยกับพวกเด็กเทคนิคไม่กลัวตายเลยทั้งที่แบ็คของพวกเด็กเทคนิคนั้นเป็นถึงยากุซ่าเลยนะอยู่ดีๆพระเอกก็โทรหาไอ้เข็นและทำเสียงหมดแรงว่าอ๋อมาช่วยกูด้วยช่วยกูทีกูอยู่ที่บ่อตกปลาเว้ยทำให้ไอ้เคนนั้นตกใจมากนึกว่าพระเอกถูกยากุซ่าเล่นงานแล้วหลังจากที่รู้ว่าแม็กของพวกเทคนิคคือยากุซ่าไอ้เคนตัดสินใจรีบลุกขึ้นไปช่วยพระเอกทันทีเขาวิ่งมาถึงถาม2พี่น้องว่าพวกมึงใช้เด็กเทคนิคที่กระทืบเพื่อนกูหรือเปล่าวะ2พี่น้องก็งงอะไรใครกระทืบอะไรเพื่อนมึงทำให้ไอ้เคนนั้นตบาแตกท้า2พี่น้องต่อยทันทีมึงเข้ามาใจเย็นๆปาโอตัวใหญ่ๆมาแล้วเพื่อนเริฟฉันตกปลาตัวใหญ่กว่าจะวิทย์ขึ้นมาได้ปะโถเอ้ยโคตรเหนื่อยเลยวะและไอ้สองคนเนี่ยใครวะเนี่ยไว้ผมว้อนไปชิบหายเลยไอ้แจ้มาถึงก็ถามว่ามึงไปได้ของกูทำไมวะเขาตัดสินใจเสยปลายคางจนปลาของพระเอกนั้นตกน้ำลงไปดังบุ๋มในขณะที่ทุกคนอึ้งมากที่พระเอกนั้นหลบหมัดของไอ้แจ้ได้แต่พระเอกก็เศร้าใจปะโถไปหยุดของกูหลุดลงน้ำไปแล้วไอ้แจ้มันก็ย้ำว่าไต่พระเอกไปอีกทีนึงซึ่งพระเอกก็กันไว้ได้ครับแต่คันเบ็ดของพระเอกนั้นหักไปเสียแล้วโอ้โหเบ็ดของคอยเป็นยังเฮ็ดจังซี่หลังจากนี้กูจะเอาเบ็ดที่ไหนตกปลาหาข้าวหาเย็นวะไอ้ทิศไอ้แจ้พยายามเล่นทีเผลอจนพระเอกนั้นของขึ้นแล้วก็กระซิบข้างหูเอาไว้ว่ากลับบ้านไปซะถ้าพวกมึงไม่อยากตายคาไปยิงกูพระเอกง้างมัดต่อยเข้าหน้าไอ้แจ้ไปเต็มๆในเมื่อพวกมึงอยากจะสู้เดี๋ยวกูจัดให้เด็ก2คนที่กูเตะไปมันทำร้ายคนอื่นก่อนนะเว้ยซึ่งไอ้ไก่ก็ไม่สนมันนั้นขอดวลกับพระเอกและไอ้เข็นทันทีไอ้ไก่วิ่งเข้าไปทั้งต่อยและจ้วงเข้าท้องพร้อมกับดูถูกไอ้เข็นว่าที่มึงไม่สู้มึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าวะไอ้ทิศไอ้ไก่นั้นถีบไอ้เข็นซึ่งทำให้ไอ้เข็นตะบะแตกบวกกันริมสะไปแล้วพระเอกก็ออกกำลังกายแบบชิลๆไม่เจ็บตัวเขาอยากให้ไอ้แจ้ไปซื้อเบ็ดตกปลามาคืนเขาแล้วเขาถามว่าทำไมไอ้แจ้ถึงอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งของเทคนิควะมันจึงเล่าให้ฟังว่าที่เทคนิคนั้นมีพวกรุ่นพี่ที่ชอบข่มเหงพวกมันพยายามไถ่เงินและเรียกใช้พวกเราเหมือนกับทาสมีเพียงไอ้ไก่และไอ้แจ้ที่กล้าต่อกรกับพวกรุ่นพี่จึงทำให้ทุกคนนั้นฝากความหวังไว้กับทั้งสองวันนี้ไอ้แจ้เลยมาสู้โดยแบกความหวังของทุกคนไว้ว่าถ้าแพ้พระเอกนั้นไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกพระเอกก็บอกว่าเราเนี่ยมันคนละระดับนะเว้ยซึ่งมันก็เล่าให้ฟังระหว่างสู้ว่าพวกรุ่นพี่ส่งคนมาไล่กระทืบพวกมันทุกวันกระทืบจนเพื่อนไม่มีใครมารวมกลุ่มรวมแก๊งกับทั้งสองแล้วและเวลาที่ทั้งสองเดินกลับบ้านก็ไม่เป็นสุขเอาเสียเลยพวกรุ่นพี่ชอบยกพวกมารอกระทืบใต้สะพานลอยไอ้แจ้ขอท้าตัวต่อตัวพวกรุ่นพี่ก็ไม่เอาพวกมันชอบหมาหมู่ใช้นิสัยสกปรกเล่นงานไอ้ไก่และไอ้แจ้อ่วมทุกเย็นเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังคือต้องโค่นในหัวทักเปียอย่างพระเอกให้ได้ในวันนี้ไอ้เข็น
ินก็รำคาญที่ไอ้ไก่นั้นจุกจิกเขาจับไอ้ไก่นั้นทุ่มฟาดลงกับพื้นตัดสินผลแพ้ชนะพระเอกก็วิ่งสวนบวกกับไอ้แจ้คนระมัดครับซึ่งไอ้แจ้นั้นโดนพระเอกต่อยเข้าท้องไปเต็มๆพระเอกก็สอนว่าการต่อสู้มันต้องฝึกหนักร่างกายต้องแข็งแรงห่ำด้วยนะไอ้แจ้ก็แพ้ล้มหงายท้องตึงยอมรับเลยว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งจริงๆสองพี่น้องเทคนิคสู้พระเอกและไอ้เข็นไม่ได้เลยทั้งๆที่ดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นเหมือนคนปัญญาอ่อนก็ตามตัดภาพมาที่โรงเรียนไอ้โทก็มาขอกินข้าวกับน้องยุยครับซึ่งไอ้โทรู้สึกว่าเหมือนเห็นน้องยุยทำงานกลางคืนเขาพยายามสังเกตและเข้ามาใกล้ๆถึงขั้นตกใจเพราะไอ้โทนั้นมั่นใจว่าใช่แน่ๆน้องยุยคือคนที่ทำงานกลางคืนจริงๆด้วยเธอตกใจที่ไอ้โทรู้เธอรีบเดินหนีไอ้โททันทีครับไอ้สองพี่น้องเทคนิครถมันก็พังเพราะแรงเกินไปอยู่หน้าอู่ไอ้ไก่พอดีซึ่งในเมืองนี้มีร้านซ่อมรถร้านเดียวเพียงเท่านั้นไอ้ไก่ก็รับซ่อมและบอกทั้งสองกลับบ้านไปได้เหม็นขี้หน้าแล้วซึ่งไอ้ไก่ก็เตือนให้สองพี่น้องว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้โหดเด็ดขาดไอ้โหดเป็นยากุซ่าที่กลุ่มเทคนิคที่สองพี่น้องนั่นเรียนอยู่ครับสองพี่น้องมันก็ห้าวจะเข้าไปต่อยไอ้ไก่พระเอกก็มาห้ามและถามว่าแพ้กูไปยังไม่เข็ดอีกหรอวะพวกมึงมาทำอะไรที่นี่ฮะไอ้ทรงผมสุดทุเรศไอ้ไก่จึงบอกและไล่ให้ทุกคนนั้นไปต่อยกันที่อื่นอย่าทะเลาะกันที่นี่และนี่คือไอ้ล่อครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งยากุซ่าน้องยุยตัดสินใจมุ่งเป้าเข้าไปเพื่อทำความรู้จักเพราะเธอนั้นจะลอกล่อให้ไอ้ล่อมาต่อยกับพระเอกซึ่งเธอก็ใช้กลอุบายแลกเบอร์โทรศัพท์กับไอ้ล่อเอาไว้และนัดให้ไอ้ล่อและพระเอกมาเจอกันตัวต่อตัวซึ่งไอ้ล่อก็ตกลงด้วยความที่หน้าม่อกับปากดีเสือเกินเพราะมันก็ไม่กลัวใครเพราะมีแบ็คหนุนหลังที่โคตรใหญ่อย่างยากุซ่าไอ้ไก่ก็ย้ำเตือนให้สองพี่น้องนั้นระวังไอ้โหดเอาไว้พวกมึงอยู่แค่ปีหนึ่งอย่าเพิ่งรีบห้าวเลยและนี่คือไอ้โหดเป็นผู้นำของแก๊งยากุซ่าที่คุมเทคนิคเขาโหดและมีคำสั่งเหนือทุกคนในนี้เป็นคนที่น่าเกรงขามเอามากๆครับแล้ววันต่อมาน้องยุยก็ได้นัดไอ้ล่อและพระเอกออกมาด้านนอกซึ่งไอ้ล่อมันก็มาถึงเป็นคนแรกครับมันจะรีบพาน้องยุยไปสะบัดฮึมจึ๋งกึ๋งแล้วมันก็ผักพวกก็กำลังจะจึ๋งดึ๋งใส่เธอโชคดีที่พระเอกนั้นได้เข้ามาช่วยเอาไว้เขาบอกให้ทุกคนนั้นหยุดทำร้ายผู้หญิงของกูเด็ดขาดพระเอกพาน้องยุยวิ่งหนีออกมาด้านนอกต้องหนีออกมาก่อนเพราะพวกเทคนิคมีหลายไปน้องยุยเธอเริ่มมีใจให้กับพระเอกซึ่งพระเอกก็อ้ำอึ้งๆบังคับเวลาเธอพูดนั้นพระเอกก็เขินเธอชอบอยู่กับคนเก่งเธออยากให้พระเอกอยู่ด้วยเธอขอพระเอกนั้นคอยปกป้องเธอด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งพระเอกก็รับปากที่จะปกป้องเธอกลับบ้านมาก็โม้ให้เพื่อนฟังว่ากูเนี่ยกำลังมีแฟนเว้ยไอ้ทิศธรรมดานะว่าให้คนมันต่อยเก่งสาวๆก็ต้องกรี๊ดแบบเนี้ยที่น้องยุยต้องการให้พระเอกปกป้องเพราะที่บ้านเธอมีลูกเลี้ยงเป็นลูกต่างพ่อต่างแม่ของเธอมันชอบเมาเหล้าและตีแม่ของยุยมันคอยทำร้ายและไถ่เงินทุกวันนี่คือเหตุผลที่น้องยุยอยากมีเพื่อนที่ชกต่อยเก่งๆด้านยากุซ่าพวกมันก็รวมตัวจะกระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้ครับไอ้โหดสั่งลูกน้อง50คนให้ไล่กระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้50วันเต็มๆซึ่งพวกมันก็ไล่กระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้วันแล้ววันเล่าไม่ปล่อยพวกมันพักหายใจเลยเหตุผลก็คือต้องการให้2พี่น้องยอมสยบคาตีนแทบเท้าซึ่งตอนนี้2พี่น้องก็ไม่กล้าเข้ามาเรียนโดนไล่กระทืบ50วันเต็มต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพอถ้ากลับด้วยกันได้ตายกันทั้งคู่แน่ไอ้ไก่พลาดเดินทางกลับบ้านทางเดิมโดนพวกมันนั้นยกพวกมา50คนเพื่อรอกระทืบไอ้ไก่เมื่อไอ้ไก่นั้นท้าตัวต่อตัวพวกมันก็ไม่เอาอีกมันจะรุมและกระทืบไอ้ไก่ให้ตายคาตีนช้ำใจยังไม่พอมันพาลูกน้องเก่าของไอ้ไก่มากระทืบไอ้ไก่อีกด้วยมีดไม้มันมีครบไล่ตีไอ้ไก่ไปเป็นชุด50ต่อ1ยังไงก็ไม่มีทางไหวไอ้ไก่ขอร้องว่าเก่งจริงก็ดวลตัวดีว่าพวกยากุซ่ามันก็ไม่ยอมเพราะสัจจะจะไม่มีในหมู่โจรไอ้หนึ่งในสมาชิกของแก๊งยากุซ่ามันก็ใช้ไม้เบสบอลตีไอ้ไก่เป็นชุดมันนั้นใช้ไม้เบสบอลกระทุ้งหน้าไอ้ไก่จนเข้าโรงพยาบาลไอ้แจ้เป็นห่วงรีบมาดูไอ้ไก่ทันทีโชคดีที่ไอ้ไก่นั้นยังไม่ตายไอ้แจ้ขอโทษที่ไม่ได้กลับบ้านทางเดียวกันซึ่งไอ้แจ้สัญญาว่าเขานั้นจะล้างแค้นให้ไอ้ไก่ทันทีถึงแม้ว่าเขาจะต้องเจอกับพวกยากุซ่า50คนก็ตามพระเอกและไอ้ไก่นั้นกำลังซ่อมรถกันอยู่ไอ้แจ้ตัดสินใจมาหาและเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้ไก่เพื่อนของเขานั้นถูกกระทืบจนปางตายไอ้ไก่จึงบอกให้ไอ้แจ้กลับบ้านหลบพวกยากุซ่าไปก่อนตอนนี้พวกมันคงตามล่ากระทืบนายอีกคนแน่พระเอกอาสาไปส่งไอ้แจ้ถึงบ้านแล้วก็ถูกพวกเทคนิคมารุมล้อมเอาไว้พวกมันได้รับคำสั่งจากยากุซ่าให้มาเก็บไอ้แจ้ไอ้แจ้ก็บอกว่าคนพวกนี้เคยเป็นลูกน้องของเขาทั้งหมดตอนนี้มันแปรพักไปอยู่กับพวกยากุซ่าทั้งหมดแล้วในที่สุดพวกยากุซ่าที่คุมเทคนิคก็เปิดตัวออกมานำทัพมาโดยไอ้โหดที่เป็นผู้นำทั้งหมดไอ้โหดอยากรู้ว่าพระเอกคือใครฮะไอ้หน้าหนังหมาทำไมถึงต้องปกป้องไอ้แจ้ด้วยซึ่งพวกมันจะขอตัวไอ้แจ้เป็นคนเดียวคนอื่นไม่ต้องยุ่งไอ้โหดต่อยไอ้แจ้ไปทีเดียวก็แพ้แล้วครับโชคดีที่พระเอกห้ามเอาไว้แล้วบอกให้โหดนั้นมาเจอกับเขาดีกว่านัดวันมาเลยถ้าอยากตัวเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้โหดจึงบอกว่าพรุ่งนี้เย็นเจอกันตอน 5:00 นนะพระเอกบอกจัดไปอย่ามาสายแล้วกันไอ้พวกลูกหมาไอ้โหดชอบใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าท้าเขามาก่อน
พระเอกก็เหมือนกันดีใจที่มีคนกล้าท้าเขาต่อยอีกแรงพระเอกนั้นพาไอ้แจ้นั้นกลับมาที่อู่และบอกกับทุกคนว่าพวกไอ้โหดนั้นท้าพวกเรามาเจอกันตอน5โมงในวันพรุ่งนี้ไอ้โหดสั่งให้ลูกน้องปากระจกร้านของไอ้ไก่ครับแน่นอนว่างานนี้ไอ้ไก่นั้นโกรธมากๆเขาตัดสินใจแล้วว่าพรุ่งนี้5โมงเขาจะไปรวมสู้ด้วยพระเอกบอกว่าดีเลยมีกันหลายคนค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยตอนนี้รวมพวกทั้งหมดก็มีกันอยู่5คนครับมีไอ้แจ้ไอ้เคนไอ้โทไอ้ไก่และพระเอกมีกันแค่นี้ก็เท่ากับสมาชิกของพวกยากุซ่าทั้ง5เลยซึ่งไอ้เข็นก็ไม่อยากสู้เพราะเขาไม่อยากทำร้ายคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลพระเอกจึงบอกว่างานนี้ยังไงเราก็ต้องสู้พวกมันรุมตีไอ้ไก่จนเข้าโรงพยาบาลพวกมันชอบใช้วิธีหมาหมู่เล่นสกปรกนายจะไม่ช่วยเหลือไอ้แจ้ที่เหลือตัวคนเดียวงั้นหรอแถมพวกมันยังเอาหินมาปากระจกร้านไอ้ไก่อีกนี่พวกมันหาเรื่องเราก่อนชัดๆไอ้เข็นเอาหัวโขกหน้าพระเอกไปหนึ่งทีพร้อมกับหัวเราะว่าและยืนยันจะร่วมต่อสู้ไปด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มรวมประชุมทันทีโดยให้ไอโทนั้นเป็นหัวหน้าการประชุมหาข้อมูลแบ่งปันไอโทไม่เก่งด้านต่อสู้แต่เก่งด้านวางแผนหมายเลข5ของกลุ่มคือไอหล่อคนนี้กากที่สุดครับมันชอบมอสาวและไปรับเมียที่ทำงานทุกวันหาตัวมันไม่ยากมันชอบเดินตามห้องน้ำที่สาธารณะหมายเลข4เป็นนักมวยมีชื่อว่าไอมวยมันนั้นเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนนี้ต่อยเก่งทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยซึ่งนักมวยคนนี้ไอเคนจะขอเป็นคนลงมือเองหมายเลข3ก็คือไอเสือเป็นมวยเหมือนกันศิลปะการต่อสู้ชั้นเลิศไอนี่หาตัวไม่ยากแต่เขาร่ำลือกันว่ามีฝีมือชกต่อยที่เก่งพอๆกับไอโหดซึ่งไอเสือนั้นพระเอกจะอาสาไปต่อยมันเองเพราะเขาอยากรู้ว่าไอเสือนั้นจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวหมายเลข2คือไอคนนี้ไม่ได้เก่งอะไรแต่มันชอบเล่นพวกเพราะมีพวกเยอะคนนี้ไอแจ้ขอครับเพราะเขาจะร้างแค้นให้ไอไก่ที่นอนโรงพยาบาลคนสุดท้ายคือไอโหดที่ทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้เพราะมันคือคนที่ล้มยากุซ่าได้ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ยังไม่เคยเอาชนะมันได้คนนี้ต้องเป็นไอไก่ที่เหมาะสมที่สุดในการต่อสู้เพราะไอไก่อาสาจะไปดวลกับไอโหดเองเพื่อตัดสินกันไปเลยไอแจ้ก็เล่าให้ไอไก่ฟังว่าพวกพระเอกนั้นอาสาจะช่วยพวกเราไปลุมกระทืบพวกยากุซ่าและเป็นวันพรุ่งนี้ที่ทุกอย่างจะต้องตัดสินกันแล้วพระเอกก็อยากรู้ว่าพวกยากุซ่าทำไมถึงมาหาเรื่องสองพี่น้องเทคนิคทั้งที่พวกมันเป็นฝ่ายเปิดเรื่องก่อนแท้ไอ้ไก่ก็คิดหนักเพราะกำลังจะเจอกับปีศาจในร่างมนุษย์อดีตไอ้ไก่นั้นเคยไปท้าไอ้โหดดวลตัวมาแล้วไอ้โหดเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็น่ากลัวแล้วมันไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยถ้าจะท้าดวลก็ใส่มาได้เลยไอ้ไก่ต่อยไปก็โดนสวนกลับภายในทีเดียวลุกขึ้นมาไม่ไหวเพราะหมัดของมันนั้นหนักมากซึ่งทุกวันนี้ไอ้ไก่ยังจำหน้าของไอ้โหดได้ดีเป็นคนคนเดียวที่ไอ้ไก่นั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยซึ่งทุกคนนั้นก็นอนไม่หลับเลยครับเพราะพรุ่งนี้ต้องทำสงครามต้องเจอของจริงเพราะพวกมันนั้นอายุเยอะกว่าไอ้โทขอให้พระเอกนั้นเอาชนะพวกมันให้ได้เพราะถ้าพระเอกชนะจะเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เลยแล้วก็มาถึงในวันที่ทุกคนนั้นต้องออกมาทำสงครามออกมาตามนัดในเวลา5โมงเย็นแต่ไอ้โทฉลาดให้ทุกคนนั้นแอบไล่เก็บพวกมันทีละคนก่อนแผนแรกก็คือกำจัดไอ้ลอหมายเลข5เสียก่อนพระเอกจัดให้เอาหัวโคกหน้าไอ้ล่อไปหนึ่งทีเดียวไม่พอมันต้องซ้ำแล้วก็โดดต่อยหน้าปิดบัญชีไปหนึ่งรายทำงานกันเป็นทีมกวนตีนสุดๆเก็บหมายเลข5แล้วรายต่อไปก็หมายเลข4ไอ้มวยกำลังกลับมาซ้อมมวยในโรงยิมคนนี้ไอ้เคนขอมายืนท้าถึงหน้าโรงยิมเลยครับเฮ้ยมาสู้กับกูเถอะได้ข่าวว่ามึงเป็นนักมวยงั้นหรอไอ้มวยพยายามเดินหนีไอ้เคนก็ล็อกแขนเอาไว้แล้วบอกว่าขอสักทีเถอะขอต่อยหน้ามึงสักทีเถอะเป้าหมายต่อไปคือไอ้ไอ้นี่อยู่ในผับทุกวันคนนี้ไอ้แจ้ขอต้องการล้างแขนให้ไอ้ไก่ไอ้แจ้ตะโกนให้ไอ้โทนั้นปิดร้านได้เลยเว้ยมึงปิดเลยไอ้โทก็มาปิดร้านเพื่อให้ไอ้แจ้นั้นกระทืบไอ้ในร้านได้อย่างเต็มที่พระเอกก็มารอไอ้เสือคนที่ขึ้นชื่อว่าต่อยเก่งที่สุดซึ่งแน่นอนไอ้เสือก็มาตามนัดครับพระเอกก็กวนประสาทว่ามึงมีเวลาต่อยกูสักแป๊บไหมครับพี่พระเอกพุ่งเข้าไปแต่ก็โดนไอ้เสือที่ตูดกันมาสอนเชิงส่วนไอ้ไก่นั้นมันยืนรอไอ้หวดที่โรงอาบน้ำซึ่งครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างแบกหน้าที่กันยังสมบูรณ์มากพระเอกเปิดใส่ไอ้เสือแต่มันก็หลบได้ทุกช็อตมันพยายามพูดจากวนประสาทให้พระเอกนั้นหัวเสียเวลาพระเอกส่วนมัดออกไปมันก็กันได้ทุกท่าจึงทำให้พระเอกนั้นเริ่มมันไส้และอยากเอาจริงขึ้นมาแล้วไอ้ไก่ก็สงสัยว่าทำไมไอ้โหดไม่มาเสียทีที่แท้ไอ้โหดนั้นมันมาช่วยไอ้เสือเพื่อรุมกระทืบพระเอกครับเวรกรรมของพระเอกจริงๆเจอคนที่ต่อยเก่งที่สุดถึง2คนตรงหน้าร่วมมือกันเพื่อกระทืบตัวเขาด้านไอ้เคนก็ตึงมือเพราะถูกไอ้มวยนั้นต่อยมาเป็นชุดคนเป็นมวยกับนักเลงมันช่างต่างชั้นกันเหลือเกินแถมยังโดนดูถูกว่าเป็นไอ้ขี้กากที่มาขอท้าต่อยอีกด้วยด้านไอ้แจ้ก็แก้แค้นไล่กระทืบไอ้ไม่หยุดตอนนี้สงครามเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวพระเอกก็ถูกทั้ง2รุมกระทืบไม่หยุดเลยครับเป็น2คนที่เก่งและเหนือกว่าพระเอกมากๆพอพระเอกนั้นถูกไปล้มแล้วล้มอีกพอลุกขึ้นมาก็ถูกไอ้หวดม้วนตัวไปยอดหน้าจนหงายท้องพวกมันดูถูกพระเอกว่าจริงๆมึงมีแค่นี้เองเหรอวะซึ่งแน่นอนพระเอกนั้นยังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่นิดด้านไอ้เคนก็ล็อกขานักมวยเอาไว้แค้นเพราะโดนดูถูก
เขาตัดสินใจต่อยทองนักมวยเข้าไปเต็มแรงต่อยออกไปแรงมากๆจนนักมวยนั้นอ้วกแทบแตกยกขาขึ้นมาสะบัดฟาดหัวนักมวยปิดฉากไปอีกรายเป็นชัยชนะของไอ้คินที่ทำได้อย่างสำเร็จด้านไอ้แจ้นั้นก็กำลังพ่ายแพ้ให้กับไอ้เขานึกถึงว่าไอ้ไก่เพื่อนของเขาถูกไอ้กระทืบปางตายขนาดนี้เขาจึงต้องหึดสู้เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนซึ่งไอ้ก็เล่นกลอุบายขอร้องว่ายอมแพ้มันจะเล่นทีเผอครับแต่โชคดีที่ไอ้ไก่นั้นออกจากโรงพยาบาลมาช่วยไอ้แจ้ไว้ได้ทันซึ่งเหตุการณ์นี้ไอ้แจ้ปิดภารกิจไปอีกรายซึ่งทางพระเอกก็ต้องเจอทั้งไอ้โหดและไอ้เสือพระเอกก็โดนเล่นงานจนงอมเลยครับทุกคนก็สงสัยว่าพระเอกนั้นหายไปไหนทำไมติดต่อไม่ได้ไอ้โหดก็งงว่าพระเอกนั้นเอาจริงขึ้นมาบ้างหรือยังพระเอกก็บอกว่ายังอ่ะฉันอยากจะลองลิ้มรสมัดกระจอกกระจอกอย่างพวกแกมีเท่าไหร่พวกมึงใส่มาทั้งหมดได้เลยพระเอกโบกมาสวนกับไอ้โหดและสุดท้ายก็โดนไอ้โหดสวนกลับจนสลบเหตุการณ์นี้พระเอกลุกขึ้นมายืนไม่ไหวและพ่ายแพ้แล้วเขากำลังโดนไอ้โหดนั้นเอาท่อนเหล็กนั้นตีแต่ทว่าไอ้โทก็วิ่งเข้ามาขวางไว้และช่วยพระเอกไว้ได้จึงทำให้ไอ้โหดนั้นตัดสินใจจะตีทั้งคู่เลยโคเวอร์เพื่อนรักคาลุย EP 4ถึง6จบลงเพียงเท่านี้ครับและในที่สุดไอ้โหดนั้นก็ตัดสินใจจะตีไอ้โททันทีครับในเหตุการณ์นี้พระเอกนั้นสลบและยังลุกไม่ขึ้นเลยโชคดีที่ไอ้ไก่มาถึงแล้วบอกให้ไอ้โทนั้นหันมาสู้กับเขาซะไอ้โหดจึงถามว่ามึงเป็นใครว่าจะมายุ่งอะไรอีกเนี่ยไอ้ไก่จึงบอกว่าวันนี้คือวันตายของมึงไอ้ไล่โหดไอ้ไก่สวนเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ถูกไอ้โหดนั้นหมุนตัวต่อยกลับและโดนไอ้เสือนั้นวิ่งมากระโดดทีพนึกกำลังก็เหมือนเดิมครับพวกมันทั้งสองนั้นสายหมามูไอ้ไก่เข้าไปต่อยพุ่งเป้าไปที่ไอ้เสือแต่ไอ้โหดนั้นมันก็ช่วยลูกน้องของมันเอาไว้จ้วงท้องของไอ้ไก่กระโดดทีใส่หน้าปิดฉากไปอีกทีไอ้โทก็พยายามปลุกให้พระเอกนั้นลุกขึ้นมาสู้แต่ทว่าพระเอกนั้นไม่ตอบสนองเลยเพราะโดนไปหนักมากครับไอ้ไก่ใช้ลูกฮึดวิ่งเข้ามาดึงตัวประกบออกไปเขาจับหัวของไอ้เสือนั้นกระแทกกับโคนต้นเสาเก็บไอ้เสือได้1รายจนไอ้เสือนั้นคานไปขอความช่วยเหลือจากไอ้โหดซึ่งไอ้โหดนั้นมองว่าไอ้เสือนั้นไร้ประโยชน์ไปเสียแล้วและไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้มันไปหน้าลูกน้องของตัวเองแบบไม่ปราณีตอนนี้เหลือเพียงไอ้ไก่และไอ้โหดที่ต้องตัดสินด้วยกันแต่สภาพของไอ้ไก่แค่ยืนตอนนี้ยังลำบากเลยเขาพยายามต่อยและกระทุ้งไอ้โหดจ้วงท้องน้อยโดนดอกนี้เข้าไปยืนไม่ไหวและขอยอมแพ้ฝีมือของทั้งสองนั้นยังห่างชั้นกันเกินไปและในที่สุดพระเอกก็ลุกขึ้นมาตามเสียงเรียกร้องโทษทีว่าเมื่อกี้กูนั้นรับนานไปหน่อยวะหลังจากนี้กูจะเอาจริงและกูไม่สนว่ามึงเป็นใครมึงจะเป็นยากุซ่าหรือนักเลงหรือปีศาจมาจากไหนวันนี้กูเอามึงตายคาไตแน่พระเอกฉลาดใช้วิธีบล็อกลูกเตะบล็อกหมัดได้ทั้งหมดครับและเขาก็โดนไอ้โหดนั้นสวนเข้าหน้าหลังจากที่พระเอกเริ่มจับจังหวะได้และเอาจริงขึ้นมาเขาปล่อยหมัดตรงสวนเข้าหน้าไอ้โหดได้เป็นครั้งแรกซึ่งไอ้โหดต่อยกับพระเอกก็สวนกลับอีกทันทีต่อยออกไปแบบทิ้งทั้งไรพัดกันต่อยไม่ต่ำกว่า50ทีแต่หมัดของไอ้โหดนั้นมันก็หนักสมคำล่ำลือแต่พระเอกมันก็มีลูกฮึดครับต่อยคืนได้ทุกช็อตแลกกันไปเลยฉากนี้ไม่มีใครยอมใครใครหายใจไม่ทันรับรองตายแน่ไอ้โหดก็ยังดูถูกว่าพระเอกนั้นล้มเขาไม่ได้พระเอกก็สวนว่ามึงจะปากดีเดี๋ยวมึงคอยดูดีกว่าไอ้โหดยอมรับว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมามันเตะสวนออกไปพระเอกก็ใช้ซอกฟันกลับมาที่หน้าแข้งไอ้โหดนั้นเริ่มเจ็บเพราะถูกพระเอกป้องกันได้ถูกท่าฟิวเริ่มขาดใช้วิธีชกแบบไร้สมองเลยถูกพระเอกนั้นกระโดดไปเข่าบวกกับหมัดกระดูกนิ้วแทบแตกร้องห่วยห่วนเจ็บปวดพอนิ้วนั้นกระดิกไม่ได้แล้วพระเอกกระโดดตัวลอยขึ้นมาง้างหมัดทิ้งทั้งไหล่พุ่งออกมาต่อยยอดหน้าจนไอ้โหดนั้นพ่ายแพ้หน้าขมำทุกคนเห็นเป็นพยานว่าพระเอกนั้นคว่ำไอ้โหดได้และไอ้ไก่และไอ้โทก็อึ้งที่เห็นพระเอกนั้นคว่ำไอ้โหดได้จริงๆเห็นมันบ้าๆแต่มันคือที่หนึ่งของเมืองนี้ต้องยอมรับจริงๆถ้าไม่ได้พระเอกทุกคนนั้นแพ้ไปแล้วไอ้ไก่ไอ้แจ้ไอ้เข็นก็รีบมาดูครับเห็นว่าพระเอกนั้นเอาชนะไอ้โหดได้อย่างขาดลอยไม่คิดไม่ฝันว่าคนบ้ายังเขาคือของจริงในตอนนี้ไอ้ไก่และไอ้แจ้ขอบคุณที่ทุกคนนั้นช่วยเหลือพวกเขาและให้กลับไปเรียนต่อได้ชัยชนะครั้งนี้ทุกคนสมควรได้รับมันเพราะทุกคนไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกคนถูกรังแกต่างหากทุกอย่างก็จบลงไปเพราะพระเอกคือที่หนึ่งของเมืองนี้ครับตัดภาพมาที่บ้านของน้องยุยเธอนั้นทนไม่ไหวพี่ชายของเธอเป็นลูกจากพ่อเลี้ยงทำร้ายแม่ของเธอนานวันมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งไอ้โทเห็นว่าน้องยุยนั้นคือผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงกลางคืนน้องยุยขอร้องให้ผู้ชายนั้นไปกระทืบพี่ชายให้หน่อยเธอใช้เสน่ห์หวานล้อมหลอกใช้งานผู้ชายให้จัดการพี่ของเธอซึ่งผู้ชายก็ทำตามเพราะหลงในความสวยครับแต่พี่ชายของเธอนั้นเป็นนักมวยมันนั้นเก่งสามารถจัดการทุกคนที่ยุยสั่งได้เขาคืออดีตนักมวยที่ตอนนี้เป็นไอ้บ้าติดยาไปแล้วเมื่อไอ้โทเห็นว่านั่นคือน้องยุยที่แอบปลอมตัวกลับมาที่โรงเรียนไอ้โทจึงชวนน้องยุยออกมาคุยด้วยหน่อยเขาพยายามถามยุยว่าเธอใช่คนปลอมตัวที่เป็นผู้หญิงกลางคืนหรือเปล่าพระเอกและไอ้เคนที่แอบดูก็มีอาการว้าวว้าวว้าวมันทำอะไรกันวันนั้นอะอย่าบอกนะว่าไอ้โทกำลังจะมีแฟนงานเนี้ยกูว่าคืนเนี้ยไม่ได้นอนอีกไอ้โทเพื่อนเริ่มเรามายืนแอบฟังแบบกระพริบตาปิ้งๆกันเถอะนะน้องยุยปฏิ
เซธว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงคนนั้นไอโทจึงกระชากแขนถามพระเอกถึงกับร้องโอ้โหไอโทเพื่อนรักกูซาดิสเว้ยมันเนี่ยชอบใช้ความรุนแรงจริงๆน้องยุยตัดสินใจวิ่งหนีแบบไม่ให้คำตอบครับพระเอกก็ร้องเพลงแซวหัวมีเมียเด็กต้องหัดตรวจเช็คร่างกายได้ข่าวว่ามึงถูกน้องยุยหักอกมาละวะไอทิศไม่ต้องเศร้านะเว้ยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้น้องดูว่าการสารภาพรักกับสาวนั้นมันเป็นยังไงคืนนี้ละมึงกูจะมีเมียโชว์เพื่อนอย่างพวกมึงดีใจจนวิ่งแซงทางโค้งกลับไปแต่งตัวแล้วเขารีบหาชุดเพื่อออกเดทในค่ำคืนนี้ทันทีใส่ชุดสูทวิ่งออกไปเหมือนคนบ้าเลยไอ้นี่ซื้อดอกไม้เตรียมออกมาเอาไว้สารภาพกับน้องยุยพระเอกมันก็ไม่รู้ว่าคนตรงหน้าคือน้องยุยครับเขาจึงถามว่าคืนนี้ไปห้องพี่ไหมเอ้ยไปดูหนังด้วยกันไหมจ๊ะแต่น้องยุยมีสีหน้าที่ไม่สบายใจพระเอกจึงถามออกไปเธอจึงเล่าให้พระเอกฟังว่าพี่ชายของเธอชอบทุบตีแม่ของเธอเขาเป็นนักมวยซึ่งไม่มีใครนั้นสามารถล้มเขาได้เลยน้องยุยยังให้พระเอกนั้นไปจัดการพี่ชายเขาให้หน่อยพระเอกก็ตกลงและให้น้องยุยนั้นพาไปถึงบ้านทันทีเขาสัญญาว่าจะต่อยพี่ชายของเธอแบบไม่ออมมือน้องยุยเธอขอให้พระเอกนั้นรอที่หน้าบ้านไว้ก่อนเธอจะไปดูลาดหลาว่าพี่ชายของเธอนั้นกลับมาหรือยังในที่สุดพี่ชายของเธอนั้นก็กลับมาแล้วครับแม่ก็ตกใจที่เห็นว่าน้องยุยนั้นแต่งตัวเป็นผู้หญิงกลางคืนแบบนี้พี่ชายกลับมาก็ระยำไม่หยุดมันรีบทำร้ายน้องยุยทันทีมันบีบคอเธอเพราะต้องการให้เธอนั้นหาเงินมาให้แม่ที่เข้ามาห้ามก็พลอยถูกทำร้ายไปด้วยวันนี้มันบ้าตั้งใจจะทำร้ายทั้งครอบครัวพระเอกวิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยน้องยุยเอาไว้ขอพยายามบอกให้พี่ชายใจเย็นๆก่อนอย่าใช้ความรุนแรงพระเอกโมโหต่อยออกไปแต่พี่ชายมันก็หลบได้พอพระเอกจะต่อยอีกแม่ของยุยก็บอกให้พระเอกนั้นหยุดเดี๋ยวนี้มึงเป็นใครเนี่ยพระเอกก็งงเพราะเขาอุตส่าห์จะมาช่วยเหลือพวกเธอไว้แท้ๆพระเอกเลยถูกพี่ชายต่อยหน้าจนมึนนอนเฝ้าพระอินทร์ไปอีกรายเหตุการณ์นี้พระเอกนั้นสลบเพราะถูกเล่นทีเผลอหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาพี่ชายมันก็ไม่อยู่แล้วน้องยุยเลยขอร้องจะขอไปอยู่ที่บ้านของพระเอกก่อนและแม่ของเธอจะขอไปรบที่บ้านของพระเอกด้วยพระเอกนั้นก็นึกเคิ้มฝันว่าจะมีสาวมาอยู่ที่ห้องถึง2คนเลยนะเนี่ยงานนี้เบิ้ล2พี่ยังไหวเลยน้องน้องยุยเลยบอกกับแม่ว่าพระเอกนั้นเป็นคนดีไว้ใจได้มาอยู่กับเขาเราจะปลอดภัยจากคนชั่วพระเอกเปิดประตูออกมาเชิญครับสาวๆเข้ามาก่อนครับบ้านผมนะอาจจะรกไปหน่อยหวังว่าพอจะอยู่ได้นะครับน้องยุยขอให้พระเอกนั้นหันหลังเพราะเธอนั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้าพระเอกก็เก็บทรงไม่อยู่เมื่อรู้ว่าสาวนั้นอยู่ด้านหลังเก็บทรงหน่อยอาทิตย์ออกหน้าออกตาเชียวด้านพี่ชายมันก็อาละวาดไปทั่วเพราะมันเห็นว่าน้องยุยและแม่หนีออกจากบ้านไปแล้วแม่ทำกับข้าวตอบแทนที่พระเอกนั้นให้ที่อยู่อาศัยเขาพระเอกก็ดีใจมากที่ได้ดูแลและปกป้องผู้หญิงทั้งสองเช้าต่อมาก็เอาไปโม้ให้เพื่อนฟังว่ามีสาวทำข้าวกล่องให้กูเว้ยคนกำลังอินเลิฟอะอย่าขัดน้องไอ้น้องอย่าขัดพี่ดูสิท่าเดินอะไรของมันดูมันเดินสิครับไอ้โถก็สงสัยไม่หยุดว่าน้องยุยใช่ผู้หญิงกลางคืนหรือเปล่าซึ่งเธอก็ยังปฏิเสธเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องราวในครอบครัวของเธอพระเอกก็โมให้ทุกคนฟังว่าแฟนของเขาจะทำข้าวกล่องมาให้ด้วยมึงดูดิเว้ยปรากฏข้าวกล่องออกมามันช่างเหมือนกับของน้องยุยเสือเกินงานนี้ความเกือบแตกเพราะทุกคนสงสัยว่าทำไมกับข้าวและข้าวกล่องนั้นเหมือนกันแท้น้องยุยมันไส้กระทืบตีนพระเอกไปเต็มๆพระเอกมันก็โมไม่หยุดว่าคนมันรอสาวๆเลยทำกับข้าวให้กินครับทุกวันเลยเอ้ยเอ้ยน้องยุยเธอก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะโกหกพระเอกครับพระเอกก็ต้องยืนถอนขนจมูกรอเธอเพราะรอเธอแต่งหน้าแต่งตัวอยู่พอแต่งตัวเสร็จเธอถึงให้กับพระเอกเข้ามาได้ไอเคนรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงออกมาจากห้องพักของพระเอกเพื่อนกูเอาผักมาฝากเอาไว้ทำสุกี้กินกันเว้ยกูเอาข้าวสารมาด้วยป้าทำสุกี้กินกันหุงข้าวหุงข้าวพระเอกบอกว่าเอาไว้วันหน้านะเว้ยเอาไว้วันหน้านะเว้ยไอเคนก็เริ่มสงสัยว่าทำไมพระเอกมีพิรุธแปลกๆเข้ามาด้านในก็มีดอกไม้จัดเอาไว้ยังสวยงามไอเคนเริ่มสงสัยว่าพระเอกนั้นแอบซุกสาวไว้หรือเปล่าวะพระเอกก็บอกว่าไม่มีสาวเสิร์ฟที่ไหนยังโสดยังสิงไม่มีหรอกสาวพระเอกก็รีบไล่ให้ไอ้เคนออกไปจากบ้านแต่ทว่าไอ้เคนนั้นลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องน้ำครับพระเอกกำลังพาน้องยุยออกมาเป่ารองเท้าที่ตากแห้งไอ้เคนเปิดประตูเข้ามาโอ้โหแม่จ๋าเว้ยเพื่อนกูมันซุกกิ๊กบารักักเลยมึงแอบซุกสาวเอาไว้ไม่ยอมบอกกูไอ้เคนเดินออกมาด้วยสภาพที่เหี่ยวเฉาเพราะอิจฉาเพื่อนซึ่งแม่ของน้องยุยก็เดินสวนเข้าไปทำให้ไอ้เคนตกใจโอ้โหมึงควบสองเลยเหรอวะไอ้ทิศไอ้นี่ต้องมีของมีขุนแผนแน่ๆควบสาว2คนอยู่ในห้องเดียวกันไอ้เคนรีบเอาไปเล่าให้ไอ้โทฟังว่าพระเอกมีสาว2คนเลยนะเว้ยไอ้โทไม่เชื่อและอยากไปดูด้วยตาตัวเองด้านแม่ก็ตัดสินใจจะไปบอกพ่อเรื่องพี่ชายที่ทำร้ายร่างกายแม่เริ่มทนไม่ไหวเพราะเธอนั้นจะเลิกกับพ่อของพี่ชายของยุยซึ่งตอนนี้ยุยนั้นก็อยู่ที่ห้องของพระเอกคนเดียวครับพี่ชายของยุยมันก็บุกมาหายุยถึงที่เลยมันจะทำร้ายยุยแต่ก็ได้พระเอกที่วิ่งมาช่วยเธอไว้
มันกระชากจนวิกผมของยุยนั้นหลุดกระเด็นออกไปทำให้พระเอกรู้แล้วว่าน้องยุยนั้นคือสาวแว่นที่โรงเรียนครับพระเอกวิ่งมาสะบัดมือต่อยหน้าพี่ชายไปก่อนหนึ่งทีถ้ามึงเป็นผู้ชายจริงๆไม่มีใครขอสอนให้มึงทำร้ายผู้หญิงหรอกเว้ยพี่ชายมันก็ต่อยพระเอกออกมาด้านนอกทั้งสองแลกหมัดกันมีฝีมือที่ทัดเทียมแต่ทว่าพี่ชายมันเป็นนักมวยมีปอดที่ใหญ่และหายใจยืนระยะได้ดีกว่าแลกหมัดกันอีกชุดรอบนี้พระเอกพลาดโดนต่อยปากแตกจนลงไปนอนกองกับพื้นน้องยุยตะโกนออกมาว่าถ้าพระเอกชนะเธอจะยอมเป็นแฟนของพระเอกเมื่อได้ยินพระเอกก็เริ่มมีแรงฮึดลุกขึ้นมาไตลังกาไตยอดหน้าพี่ชายของยุยจนกระเด็นพร้อมกับขู่ว่าอย่ามายุ่งกับน้องยุยและแม่ของเธออีกไอ้ลูกหมาพระเอกปกป้องเธอและแม่ของเธอได้สำเร็จหลังจากนี้เธอและแม่เป็นอิสระไร้มนทินแล้วเธอจะไม่โดนใครทำร้ายและกดขี่ข่มเหงเธอได้อีกซึ่งเธอก็ขอบคุณที่พระเอกนั้นเป็นคนดีช่วยเหลือเธอมาตลอดวันต่อมาพระเอกมันก็นั่งชิวตรวจลอตเตอรี่หวยรัฐบาลครับเสียงหวยประกาศ8810223ชิบหายแล้วแจ็คพอตพระเอกถูกรางวัลที่1จะได้รับเงิน60ล้านแต่ตอนนี้หาพวงกุญแจที่เก็บลอตเตอรี่ไม่เจอเป็นพวงกุญแจปลาทองที่เขาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รีบเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วก็จะถือว่าเป็นโมฆะเพราะมีเวลาเพียง50นาทีพระเอกรีบวิ่งออกไปเพื่อตามหาพวงกุญแจโอ้โหไอ้โถกูถูกหวยเว้ยกูถูกรางวัลที่1ตอนนั้นนะกูมานั่งแอคที่เนี่ยกูจําได้แล้วกูก็เคยมีเรื่องกับนักเลง2คนกูวิ่งเข้าไปกระโดดถีบยอดหน้าพวกมันสงสัยพวงกุญแจกูตกลงไปแล้วกูบุกไปต่อยพวกมันถึงรังแต่ว่าพวงกุญแจกูก็ยังอยู่นะทำไงดีว่าคนจะรวยแต่ดวงโคตรกุดกูจำได้ว่าตอนนั้นกูต่อยกับไอ้เคนบนดาดฟ้ายืนซัดกันอยู่ระยะหนึ่งบวกมัดกันเพื่อนเพลินแต่กูก็จำได้ว่าพวงกุญแจของกูนั้นยังอยู่ที่เดิมไม่หายไปไหนแน่นอนวันที่กูไล่ดีดนะพากพวกนักเลงที่สุสานวิ่งไล่เตะพวกมันวันนั้นกูก็จำได้แหมพระเอกคนสุพรรณคนลาดลีแน่ถึงแม้ว่ากูจะต่อยพวกมันไปเยอะแต่พวงกุญแจปลาทองก็ยังอยู่ที่เดิมนะหรือว่าวันนั้นที่กูแพ้ให้ไอ้โหดเขากระโดดตีเข่าอย่างรอแต่กูก็จำได้ว่าปลาทองยังอยู่ที่เดิมยังไม่หายไปไหนเพื่อนทุกคนตัดสินใจพาพระเอกออกมาตามหาพวงกุญแจเพราะพระเอกเคยต่อยกับพี่ชายของยุยที่นี่และสุดท้ายทุกคนก็สงสัยว่ามีอยู่ที่เดียวแหละที่มันต้องอยู่จริงๆมันคือหนังสือโป้หรือหนังสือผู้ใหญ่ที่พระเอกเก็บไว้ค่อยๆเปิดออกมาจ้าเอพวงกุญแจอยู่ในนี้กูจะรวยแล้วเว้ยกูจะเป็นเศรษฐีเป็นวัยรุ่นรถแห่ญี่ปุ่นโถหาตั้งนานที่แท้อยู่ในหนังสือโป้ทุกคนรีบพาพระเอกไปขึ้นเงินครับมาถึงก็ร้อนหลนว่าผมถูกรางวัลที่1ครับเจ๊บอกว่าไม่ถูกเลขหน้ากับเลขหลังสลับกันมึงฟังผิดไอ้ทิศหมดกันความฝันพังทลายถึงแม้ว่าหวยจะไม่ถูกแต่ในพวงกุญแจนั้นเขาก็มีรูปไอ้เข็นและไอ้โทในวัยเด็กเก็บไว้อยู่ด้วยเป็นมิตรภาพที่หาซื้อไม่ได้เพราะคือมิตรแท้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเยาว์จนโตณปัจจุบันโคเวอร์เพื่อนรักขาลุย EP 789จบลงเพียงเท่านี้ครับ EP นี้ผ่อนคลายแต่ EP หน้าตอนจบรับรองว่าเดือดแน่รอรับชมได้เลยครับและที่นี่ก็คือซอยเปี่ยวที่เงียบสงัดที่สุดในคืนนี้น้องยุยเธอเดินกลับบ้านคนเดียวและเธอนั้นกลัวสุดๆเพราะเธอเคยได้ยินว่าที่ซอยแห่งนี้มีแต่นักเลงเต็มไปหมดเสียงมือถือดังเธอถึงกับสะดุ้งและตกใจมากๆเธอพลาดควักมือถือตกไปที่ใต้ตู้กดน้ำเธอพยายามเอื้อมมือไปหยิบมือถือของเธอครับแต่เธอรู้สึกว่าเหมือนว่ามีคนกำลังยืนอยู่ด้านหลังหันมาเป็นชายรูปร่างใหญ่ทำให้เธอตกใจกรี๊ดจนสลบไปเลยวันต่อมาเธอจึงเอาไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าเธอเจอยักษ์ในความมืดเป็นยักษ์ที่มีชีวิตจริงๆอยู่ในซอยเปียวพระเอกมันก็ไม่เชื่อยักษ์นะไม่มีจริงหรอกเธอมีแต่ห่ำของฉันนะที่ยักษ์จะดูไหมน้องยุยเธอกลัวเธออยากให้ไอ้โทนั้นไปจัดการยักษ์ให้หน่อยเพราะเธอเชื่อว่าพวกพระเอกนั้นจัดการยักษ์ตัวนี้ได้แน่นอนหันหน้ามาทุกคนพากันตกใจยักษ์หน้าตาแบบนี้ไม่จ้าน้องสาวเอาเป็นว่าฉันจะไปเตะตูดยักษ์ตัวนั้นให้เพราะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าห้ำฉันอีกแล้วห้ำยักษ์ครับห้ำยักษ์พระเอกบอกให้เพื่อนทั้งสองใจเย็นหน่อยไอ้ทิศเรามารอด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงยักษ์โผล่ออกมากูจะตบให้หัวทิ่มเลยมึงคอยดูหำผมยักษ์ครับหำผมยักษ์วู้ฮู้นั่งรอยักษ์อยู่2ชั่วโมงยักษ์ก็ไม่ยอมออกมาพระเอกรู้สึกคอแห้งเลยกดน้ำในตู้กินเอาชิบหายตู้แดกเหรียญน้ำไม่ออกโดนโกงซะนั้นเฮ้ยตู้น้ำมึงอย่าหัดโกงเหมือนเบบี้ตู้ออฟไทยแลนด์ดิวะพระเอกพยายามเอามือล้วงเข้าไปใต้ตู้เพื่อจะหยิบน้ำครับไอ้โทจึงถามว่าเฮ้ยพวกมึงได้กินอะไรตู้เปล่าวะพระเอกค่อยๆหันหน้ามาแอบยักษ์ตัวเป็นๆเลยเว้ยในที่สุดยักษ์ก็เปิดเผยตัวตนออกมาครับทำให้ทุกคนนั้นช็อกมากเพราะตัวของเขาใหญ่เหลือเกินไอ้ยักษ์คือพ่อค้าขายปลาในตลาดแห่งนี้พระเอกมันก็ห้าววิ่งเข้าไปบวกกับยักษ์หนึ่งยกตัวเท่ากุ้งแต่มันห้าวจริงๆวิ่งเข้าไปสุดท้ายก็ไม่รอดถูกยักษ์จับทุ่มแบบแผลรับครับพระเอกถูกนำตัวมารักษาที่แห่งหนึ่งครับทุกคนก็รอดุนว่าพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพระเอกตื่นขึ้นมาก็แค้นใจไม่หยุดที่แพ้ไอ้ยักษ์เขาไม่พอใจที่เพื่อนๆพากันหัวเราะตอนเขาโดนจับทุ่ม
ซึ่งไอ้ยักษ์และคุณตาก็เป็นคนที่ดูแลพระเอกเองครับพระเอกจะวิ่งเข้าไปต่อยแต่ทุกคนก็ห้ามเอาไว้ตาและไอ้ยักษ์เล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นมางัดตู้กดน้ำทุกๆคืนมันเอาเงินไปไม่พอยังทำให้ตู้กดน้ำเสียอีกด้วยคุณตาก็ต้องเป็นหนี้เพราะเสียเงินค่าซ่อมในทุกๆวันวันไหนพวกวัยรุ่นไม่ได้ตังค์แล้วก็มันก็เข้ามากระทืบตาภายในร้านนี่คือเหตุผลที่ไอ้ยักษ์และตาคอยเฝ้าจับขโมยครับพระเอกเริ่มสงสารเมื่อรู้ว่าคุณตาถูกวัยรุ่นกระทืบแถมยังต้องเป็นหนี้และไม่มีรายได้เพราะถูกขโมยของทุกวันไอ้ยักษ์จึงขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันจับตาดูพวกวัยรุ่นทำอุปกรณ์ให้หน่อยจึงทำให้พระเอกนั้นมีแรงฮึดพร้อมที่จะทำความดีทุกคนนั้นพากันนั่งดูกล้องวงจรปิดอยากจะรู้ไปเลยว่าใครกันแน่ที่มางัดตู้กดน้ำทุกวันรอบนี้อาจจะได้จับคาหนังคาเข่าไปเลยในที่สุดตาก็เห็นว่ามีขโมยกำลังงัดตู้อยู่ครับพระเอกจึงรีบวิ่งออกไปคนแรกเลยขโมยมันพยายามขับรถหนีพระเอกแต่ก็ได้ไอ้ยักษ์มายืนขวางเอาไว้ทันทีจึงทำให้ขโมยนั้นบิดรถหมดปอกตรงเข้ามาชนไอ้ยักษ์เต็มๆไอ้ยักษ์มันแข็งแรงเอามือดุนรถเอาไว้ทำให้ขโมยนั้นกลัวและกำลังจะวิ่งหนีพระเอกจึงรีบวิ่งมากระโดดทับขโมยไปหนึ่งทีไอ้เคนมาถึงก็ตกกระจายเพราะว่าขโมยคนนี้มีชื่อว่าไอ้หมูไอ้หมูเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของไอ้เคนครับไอ้หมูเล่าว่าที่ต้องขโมยตังทุกวันนะเป็นเพราะถูกพวกคนบ้ามันสั่งมาครับไอ้เคนจึงถามว่าคนบ้ามันคือใครวะไอ้ทิดซึ่งทุกคนโมโหอยากจะรู้ว่าใครคือคนบ้าตาบอกให้ทุกคนนั้นใจเย็นก่อนเราค่อยมาถามเขาดีกว่ากันนะไอ้หมูเล่าว่าคนบ้าคือกลุ่มที่ชอบทำตัวเหนือกฎหมายมันใช้ให้ผมงัดตู้กดน้ำทั่วเมืองเลยครับตาส่วนตาก็ใจดีไม่เอาเรื่องไอ้หมูและพร้อมยกโทษให้ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินกลับบ้านด้วยกันไอ้เคนก็บอกว่าพวกเราจะไม่มีทางไปยุ่งกับพวกคนบ้าเด็ดขาดสติพวกมันไม่ดีมันฆ่าใครก็ไม่ผิดกฎหมายนะเว้ยแถมพวกมันยังมีพวกรวมตัวกันไม่ต่ำกว่า300คนซึ่งไอ้หมูก็หาเงินให้พวกมันไม่ได้แล้วจึงทำให้ผู้นำหมายเลข2ของกลุ่มคนบ้าลุกขึ้นมาจัดการไอ้หมูไปเบาๆ1ที1จึกผู้นำหมายเลข2มีชื่อว่าไอ้เอ๋อครับมันเป็นโรคจิตที่ชอบทรมานผู้คนไปทั่วและมันสั่งให้ไอ้หมูนั้นไปงัดตู้กดน้ำที่เดิมแล้วเอาตังค์มาให้มันให้ได้ในขณะที่คุณตากำลังนั่งเฝ้าร้านของชำไอ้หมูนั้นก็มางัดตู้น้ำตอนกลางวันแสกๆและมันพาคุณตานั้นจนหัวฟาดกับกำแพงเหตุการณ์นี้จึงทำให้คุณตานั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้ซึ่งทุกคนโกรธมากที่เห็นว่าไอ้หมูนั้นทำเกินกว่าเหตุจริงๆพระเอกเลยชวนให้ไอ้เข็นนั้นไปกระทืบไอ้หมูกันดีกว่าตกเย็นพระเอกและไอ้เข็นก็ลากตัวไอ้หมูออกมาด้านนอกเขาถามว่าทำไมมึงถึงทำกับคนแก่แบบนั้นวะไอ้หมูนั้นจะวิ่งหนีพระเอกก็ต่อยท้องจนอ้วกแทบพุ่งรู้สึกยังไงบ้างโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเจ็บปวดดีไหมฮะไอ้หมูพระเอกก็ต่อยไอ้หมูไม่หยุดต่อยซะจนไอ้หมูร้องไห้และขอโทษที่ทำแบบนั้นลงไปไอ้เคนก็โมโหง้างมัดต่อยจนไอ้หมูสลบไปเลยเขาไม่สนแล้วว่าไอ้หมูนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาเพราะสิ่งที่มันทำนั้นชั่วเกินกว่าที่จะสมควรจะได้รับทั้งหมดทุกคนจึงเค้นถามว่าพวกคนบ้านั้นตั้งแก๊งอยู่ที่ไหนซึ่งไอ้หมูก็ไม่ค่อยกล้าบอกครับเพราะกลัวว่าพวกคนบ้านั้นโรคจิตสมชื่อไอ้หมูเล่าให้ฟังว่าพวกคนบ้าชอบจับคนมาทรมานเอาคนไปตีกอล์ฟขังไว้ไม่ยอมปล่อยเลยพวกมันน่ะไม่ใช่มนุษย์อย่างที่พวกนายจะต้องพบเจอไอ้เคนเห็นว่าไอ้หมูและคุณตาที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกคนบ้ามันก่อเรื่องราวทั้งหมดไอ้เคนและไอ้ยักษ์อาสาจะเข้าไปเจรจากับพวกคนบ้าเองไอ้เคนขอไม่ให้พระเอกนั้นเข้ามายุ่งเพราะว่านี่คือเรื่องของไอ้หมูลูกพี่ลูกน้องของไอ้เคนครับไอ้เคนและไอ้ยักษ์บุกมาที่รังคนบ้าเข้ามาได้แป๊บเดียวก็มีเรื่องชกต่อยกันทันทีเมื่อไอ้เอ๋อเห็นว่ามีคนบุกเข้ามามันจึงเรียกไอ้บ้าหมายเลขหนึ่งออกมาต้อนรับทั้งคู่ไอ้บ้าคือผู้ป่วยจิตเวทที่ทำอะไรใครก็ได้มันพ่นไฟแล้ววิ่งเข้ามาจัดการทั้งสองพระเอกก็เป็นห่วงไอ้เคนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเกินแต่ก็ต้องห้ามใจไว้เพราะว่าไอ้เคนบอกว่าไม่ให้พระเอกเข้ามายุ่งเด็ดขาดด้านไอ้ยักษ์กระทู้พวกคนบ้าจับตัวมาบนตึกครับมันเห็นว่าไอ้ยักษ์ตัวใหญ่มันเลยอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างพักไอ้ยักษ์ตกตึกเอาซะดื้อเลยเหตุการณ์นี้ไอ้ยักษ์ได้รับบาดเจ็บอาการโคม่าหมอต้องรีบผ่าตัดไม่งั้นจะพิการตลอดชีวิตพระเอกเห็นว่าพวกคนบ้านนั้นมันทำเกินกว่าเหตุจริงๆเขาแค้นใจมากเพราะว่าไอ้เคนตอนนี้หายตัวไปแบบไม่รู้อยู่ที่ไหนไอ้เคนถูกพวกมันตีลูกกอล์ฟใส่เป็นพันๆลูกมันจับตัวไอ้เคนไว้เพราะว่าไอ้เคนนั้นมันอึดสุดๆอึดสู้จริงๆผัดกันซ้อมผัดกันไปจนไอ้เคนนั้นอ้วมส่วนไอ้บ้ามันก็บ้าสมชื่อตีกอล์ฟแบบไม่ใช้ลูกกอล์ฟครับตีใบมีดใส่ไอ้เคนอย่างโหดเล่นเอาซะไอ้เคนเจ็บปวดทรมานหนีไปไหนก็ไม่ได้พระเอกก็ออกตามหาเพราะว่าเป็นห่วงไอ้เคนเพื่อนรักมากๆสุดท้ายพวกมันนั้นก็ปล่อยตัวไอ้เคนออกมาในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บไอ้เคนขอร้องไม่ให้พระเอกไปแก้แค้นแทนเขาพวกมันทั้งเถื่อนและโรคจิตไม่เหมือนกับพวกที่เราเคยเจอมาก่อนพอถ้าพระเอกไปแก้แค้นพวกมันจะล่าพวกเราทุกคนไอ้โทจึงห้ามไม่ให้พระเอกไปแก้แค้นแต่พระเอกก็ไม่ฟังเขาเดินออกไปทันทีคุณตาที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไอ้ยักษ์ที่พิการตลอดชีวิตไอ้เข็นที่มีอาการปางตายนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พระเอกนั้นวิ่งออกไปเขาวิ่งเข้าไปกระโดดไต่หน้าพวกคนบ้าบุกมาถึงรังของพวกมันพยายามแก้แค้นให้ทุกคนพระเอกไล่กระโดดถีบครั้งนี้มาเดือดสุดๆ
ขาต่อยทุกคนที่ขวางหน้าที่ทำร้ายไอ้เคนเพื่อนของเขาต่อยแบบไม่ยั้งมือต่อยทุกคนในแก๊งสองผู้นำไอ้เอ๋อและไอ้บ้ากลับมามันก็แค้นใจมากที่ลูกน้องของมันถูกพระเอกมากระทืบถึงทินมันจึงคิดแผนการเอาคืนแบบสนุกมันทั้งสองเดินล่านักเลงทั่วเขตเมืองมันไล่ต่อยนักเลงไล่กระทืบเอาผลงานครับสมกับที่พวกมันได้ฉายานามว่าเป็นคนโรคจิตไปเสร็จพวกมันก็เอานักเลงมามัดไว้ที่หน้าโรงเรียนของพระเอกเขียนป้ายไว้ว่าพระเอกนั้นมาทำร้ายลูกน้องของพวกมันก่อนมันจึงต้องทำแบบนี้มันโทษว่าที่ทุกคนในเมืองต้องเจ็บตัวเป็นเพราะพระเอกเพียงคนเดียวพระเอกก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ไล่ต่อยทุกคนในเมืองเหมือนกันเขาอยากรู้ว่าคนไหนคือไอ้เอ๋อและไอ้บ้ากันแน่พระเอกเริ่มไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ส่วนตัวและทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปเยอะวันต่อมาพวกมันนั้นก็จับนักเลงมาแขวนไว้อีกครับมันก็เขียนป้ายใส่ร้ายพระเอกดังเดิมจึงทำให้พระเอกคิดหนักว่าที่ทุกคนต้องมาเจ็บตัวคงเป็นเพราะเขาคนเดียวไอ้โถจึงห้ามไม่ให้พระเอกไปแก้แค้นอีกต่อไปแล้วไอ้เคนที่รักษาตัวก็รีบเดินมาหาพระเอกทันทีเขาเตือนไม่ให้พระเอกนั้นไปแก้แค้นเด็ดขาดไม่งั้นทุกอย่างจะไม่จบพวกมันตามล้างแค้นทุกคนแน่เพราะไอ้เคนบอกว่าเขายอมเจ็บเพื่อแลกกับยอมจบพระเอกมันก็ไม่ฟังบุกเข้ามาต่อยลูกน้องของคนบ้าอีกครับเขาต่อยเพราะต้องการล้างแค้นส่วนตัวจึงทำให้ไอ้บ้านั้นชอบใจที่พระเอกนั้นมาแก้แค้นเรื่อยๆมันจึงเริ่มเคลื่อนไหวไล่กระทืบคนใกล้ตัวของพระเอกโดยที่ไอ้เอ๋อนั้นแกล้งเนียนมาซ่อมรถในร้านไอ้ไก่ไอ้ไก่ก็ต้อนรับและนั่งซ่อมรถตามปกติเพอแป๊บเดียวไอ้เอ๋อเอาประแจตัวใหญ่ตีหัวไอ้ไก่จนล้มซึ่งไอ้บ้ามันก็บุกมาที่บ้านของไอ้โทมันตบแม่ของไอ้โทแล้วก็ทืบแม่ของไอ้โทไปแบบไม่ยั้งตีนไอ้โทกลับมาก็เห็นแม่มีใบหน้าฟกช้ำที่โดนกระทืบและไอ้ไก่นั้นก็ถูกจับมามัดไว้ที่หน้าโรงเรียนไอ้โทรีบผลักพระเอกแล้วบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งแม่กูและทุกคนต้องเจ็บก็เป็นเพราะมึงกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับพวกคนบ้าทุกคนในเมืองยอมเจ็บตัวเพราะอยากจบเว้ยแต่ที่มึงไม่จบมึงทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะต่อไปเนี้ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูอีกยุยก็ด่าไอ้โทว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลไปขอตัดเพื่อนกับพระเอกทั้งที่พระเอกนั้นทำเพื่อทุกคนแบบนี้หลายคนต้องพิการและบาดเจ็บทุกคนต้องยอมรับได้งั้นหรอพระเอกมันรับไม่ได้มันจึงทำเพื่อพวกนายไงล่ะนานวันไอ้โทก็ทำเป็นไม่รู้จักกับพระเอกครับเดินผ่านเดินเมินเพราะตัดพระเอกขาดไปแล้วน้องยุยเธอก็เป็นห่วงพระเอกมากๆแต่เวลาเข้าใกล้เวลาคุยอะไรกับพระเอกเธอก็มักถูกพระเอกไล่ให้ออกไปไกลๆเพราะอยากอยู่คนเดียวไอ้โทเสียใจที่ตัดเพื่อนกับพระเอกแบบนั้นเขาไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยที่ผ่านมาอุตส่าห์มีมิตรภาพที่ดีต่อกันไอ้โทรีบขับรถออกมาเพื่อตามหาพระเอกแต่ทว่าเขานั้นเห็นน้องยุยกำลังถูกพวกคนบ้ารักพาตัวไอ้โทขับรถซิ่งพาเข้ามาถูกอิฐบล็อกก้อนใหญ่ตีเข้าหัวไปเต็มๆพวกมันนั้นโหดใช้อิฐบล็อกนั้นตีซ้ำเข้าไปที่หัวของไอ้โทไอ้บ้าจึงโทรให้พระเอกนั้นออกมาช่วยไอ้โทและน้องยุยหน่อยพระเอกรีบวิ่งออกมาแต่ทว่าพวกมันมี2ทางเลือกและให้พระเอกนั้นเลือกมาเลยว่าจะช่วยใครไอ้โทบอกให้พระเอกนั้นไปช่วยน้องยุยก่อนเพราะไอ้โทนั้นแอบชอบน้องยุยอยู่ครับฝากด้วยช่วยผู้หญิงดีกว่าส่วนฉันน่ะสบายดีฉันเป็นผู้ชายด้านน้องยุยกำลังถูกพวกคนบ้านนั้นจึงดึงครับพระเอกรีบมาช่วยน้องยุยตามที่ไอ้โทขอเขาจัดการพวกคนบ้าไปแบบป่าเถื่อนแต่ด้านไอ้โทถูกพวกคนบ้าอีกฝั่งนั้นรุมซ้อมอย่างหนักเพราะเขานั้นสามารถเลือกช่วยได้เพียงทางเดียวเท่านั้นน้องยุยรีบวิ่งมากอดพระเอกพระเอกก็ร้องไห้บอกว่าคนที่เธอควรสวมกอดน่ะคือไอ้โทมากกว่าฉันนะไอ้โทได้รับบาดเจ็บทางสมองหมอต้องรีบผ่าตัดพระเอกจึงเล่าว่าไอ้โทนะให้ฉันไปช่วยเธอโดยที่เขาไม่ห่วงตัวเองหมอบอกว่าการผ่าตัดของไอ้โทนั้นมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากนี่คือเหตุผลมากพอหรือยังที่จะทำให้พระเอกนั้นตามล้างแค้นน้องยุยเธอพยายามห้ามไม่ให้พระเอกนั้นออกไปตามล้างแค้นซึ่งพระเอกก็ขอร้องให้ยุยนั้นอยู่รอไอ้โทผ่าตัดเถอะนั่งอยู่เฉยเพราะเขานั้นจะไปจบเรื่องราวทุกอย่างด้วยตัวเองพระเอกเดินออกมาด้วยน้ำตาเพราะแค้นใจเขาบุกมาถึงรังพวกคนบ้าที่มี300กว่าคนเขาเริ่มไล่ต่อยชุดแรกและต้องทะยานขึ้นไปด้านบนที่พวกมันอยู่มีทั้งหมด3ชั้นที่พระเอกนั้นต้องเผชิญซึ่งเขาต่อยทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวไอ้เคนก็รีบมาดูการผ่าตัดของไอ้โทครับเพราะตอนนี้หมอกำลังผ่าและดูอาการของไอ้โทอย่างใกล้ชิดพระเอกก็บุกขึ้นมาถึงชั้นที่ไอ้เอ๋อและไอ้บ้าอยู่เขาถามว่ามึงตั้งใจจะฆ่าเพื่อนกูทำไมพระเอกฟิลขาดวิ่งใส่ทันทีบวกกับลูกน้องเพื่อจะเข้าไปต่อยหน้าไอ้บ้าครับไอ้บ้ามันวิ่งมาล็อกตัวพระเอกแล้ววิ่งออกไปจนทะลุหน้าต่างด้านนอกมันใช้วิธีสกปรกเพื่อจะทำให้พระเอกตกลงไปด้านล่างหลังจากที่พระเอกนั้นตกลงไปด้านล่างแล้วเขานั้นพ่ายแพ้และหมดแรงพร้อมได้รับบาดเจ็บเขาไม่มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเพราะเห็นว่าไอ้โทนั้นกำลังจะตายเขาร้องไห้เมื่อรู้ว่าเพื่อนได้รับบาดเจ็บเพราะความใจร้อนของเขาระหว่างผ่าตัดไอ้โทนั้นหยุดหายใจไปแล้วหมอรีบปั๊มหัวใจกระตุ้นทันทีในตอนนี้ไอ้โทกำลังจะตายเพราะชีพจรหยุดเต้นแต่น้ำตาของพระเอกนั้นทำให้ไอ้โทกลับมามีชีพจรอีกครั้งและเสียงของไอ้โทที่ดังกึกก้องในบ้องหูบอกให้พระเอกนั้นลุกขึ้นสู้พระเอกจึงลุกขึ้นมาด้วยอารมณ์เต็มร้อยไล่ต่อยพวกคนบ้าใครเข้ามาตอนนี้ก็ไม่รอดเพราะพระเอกนั้นไล่ต่อยยกหน้าเรียงตัว
เก็บชั้นแรกแล้วกำลังเดินไปชั้น2แค่ต่อยเนี่ยมันไม่พอต้องจับหักคอให้เข็ดเดินมาที่ชั้น3ก็ต้องเจอกับอีก100คนมีดไม้มีครบพระเอกก็ไม่หวั่นเลยเขาวิ่งเข้าใส่โดยที่ไม่คิดชีวิตเลยแม้สักนิดส่วนพระเอกนั้นขึ้นมาชั้นบนสุดได้ไอ้เคนก็มาสมทบอีกแรงเพราะอยากแก้แค้นไอ้เอ๋เพราะเขาเคยถูกไอ้เอ๋นั้นตีลูกกอล์ฟใส่จนปางตายไอ้บ้ามันก็หัวเราะที่เห็นว่าทั้งสองรนหาที่ตายชัดๆและไอ้บ้ามันก็วิ่งล่อพระเอกออกไปด้านนอกมันพยายามจะขับรถหนีพระเอกก็โดดลงมาจากชั้น3แล้วบอกให้ไอ้บ้านั้นออกมาเจอกันด้านนอกหน่อยสิเดี๋ยวกูจะถอนฟันให้ฟรีๆไม่คิดเงินซึ่งไอ้บ้ามันก็รีบวิ่งเอามีดไล่ฟันพระเอกครับพระเอกก็ต้องยื้อเอาไว้เพราะพวกมันนั้นเล่นสกปรกตอนนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะต้องเอาคืนให้ไอ้โถด้านไอ้เข็นก็ไม่รอช้าจับไอ้เอ๋ล็อกแขนเอาไว้หักทั้งแขนหักทั้งนิ้วจนไอ้เอ๋ร้องปางตายตอนนี้ไอ้เอ๋ไม่มีนิ้วที่จะชกต่อยแล้วมันพยายามพ่นไฟใส่แต่ก็ถูกไอ้เข็นนั้นล็อกตัวเอาไว้คอมต่อยหน้าไม่ต่ำกว่า30ทีและไอ้ไก่นั้นก็วิ่งกระโดดเข้ามาทีบยอดหน้าไอ้เอ๋ขอล้างแค้นอีกคนไอ้ไก่แค้นใจเพราะเคยถูกไอ้เอ๋นั้นเอาประแจตีหัวรอบนี้เขานั้นจึงอยากจะมาจัดการล้างแค้นล้างมนทินด้านพระเอกมือเปล่าก็ต้องเจอกับมีดเล่มยาวครับพอจับจังหวะได้พระเอกก็ต่อยซ้ายต่อยขวาถามว่ามึงอ่ะเอาอินบ็อกซ์ทุบหัวเพื่อนกูทำไมวะต่อยแล้วต่อยอีกต่อยจนไอ้บ้าขอให้พอได้แล้วฟันในปากกูหลุดหมดแล้วเนี่ยพระเอกบอกมาสุดท้ายเนี่ยกูขอเพื่อไอ้โถที่กำลังผ่าตัดปล่อยมัดตรงส่วนเข้าหน้าจนกระจกรถแตกเขาถอนฟันของไอ้บ้าไปได้หลายซี่ด้วยอารมณ์แค้นในที่สุดพระเอกก็สามารถเอาชนะพวกคนบ้าได้ทั้งหมดไอ้เคนและไอ้ไก่จะพาพระเอกกลับไปที่โรงพยาบาลไอ้บ้ามันก็เล่นทีเผลอพยายามใช้มีดโจมตีพระเอกมันก็ถึกใช้แขนรับใบมีดเอาไว้และขอยืมแรงไอ้เคนยกขาสปินตัวขึ้นไปง้างมัดต่อยปลายคางจนไอ้บ้านั้นคางเหลืองแทบแตกฉากนี้พระเอกยำไอ้บ้าเละคาตีนแต่เขานั้นลูกผู้ชายพอไม่เอาใครเป็นเอาใครตายแน่นอนและข่าวดีก็คือไอ้โทนั้นผ่าตัดรอดชีวิตสำเร็จครับและ1เดือนต่อมาทุกคนนั้นก็มีความสุขด้วยกันเสมอและไอ้โทก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่คือมิตรภาพที่ทุกคนนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4คนและมีไอ้ไก่เป็นรุ่นพี่ที่คอยซัพพอร์ตรุ่นน้องอยู่เสมอและซีรีส์โคฟเวอร์เพื่อนรักขาลุย EP 10 11 12จบแล้วอวสานลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ